بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد في نوبو تميخ خمسةمنتوب الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปราเจลรสสุบฮาโนวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับฟังการพูดคุยนะครับของเรากับกลุ่มดุนยาอะคาเดมีนะครับซึ่งถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบปีนะครับในวันนี้ทุกท่านอันทัมดุลิลล้ะนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวา์การหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดคุยเราจะมาทบทวนในสิ่งที่เป็นแบบฉบับเป็นซุนนะ ของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลอหัวลฮิวะสลัมในการดำรงชีวิตของพวกเราเมื่อกี้อย่างที่โคซาได้กล่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของเดือนรอยับซึ่งเดือนรอยับนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เดือนฮารอมนะครับหรือที่เรากล่าวนะเขาเป็นหนึ่งในสี่เดือนต้องห้ามที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮะฮานุอฺตาลาได้กล่าวเอาไว้ในอันกุราน พระองค์ Allah subhanahu wa taala เด้กล่าวในอันลกุรอานนะครับว่าอ uh ah ah ินอิดดะตัชชูฮูรีอินดัลลอฮิทนาอัชระชัฮรอเดือนนะที่พระองค์ Allah subhanahu wa taala นั้นมีทั้งหมด12เดือนมินฮาอัรบะอตุนฮุรุมและจาก12เดือนนั้นมันจะมี4เดือนซึ่งเป็นเดือนต้องห้ามจะเป็น3เดือนที่อยู่ต่อเนื่องกันนะครับก็คือเดือนดุนกอิดะหรือดุนเกิดะนะครับอ่านได้2อย่าง ดุลฮิญะหรือรุ่นฮัยะย์อ่านได้สองอย่างนะครับแล้วก็เดือนมมฮัรรอมซึ่งสามเดือนต้องห้ามที่ว่านี้เนี่ยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ไปสแสวงบุญณเมืองมักกะและเดือนที่สี่นะครับก็คือเดือนรอยับนะครับเดือนรอยับที่เรากำลังอยู่ณทุกวันนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องเป็น อันดับแรกนะครับในการพูดคุยของเราในวันนี้ก็คือว่าเดือนรอยับนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสเดือนต้องห้ามแต่ไม่ได้มีความพิเศษหรือไม่ไม่ได้มีการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอีบาดะที่พิเศษใดๆนะครับจากการกระทําของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เป็นคํากล่าวหรือสิ่งที่เป็นการกล่าวอ้างนะครับว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มีความประเสริฐนะครับ จนกระทั่งนะครับชาวอาหรับในยุคสมัยอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันบางคนยังมีความเข้าใจนะครับว่าการทําอุมร์หรือการเดินทางไปประกอบพิธีอุมร์ในเดือนรอยยับนั้นมีความประเสริฐมากกว่าเดือนอื่นๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและก็ไม่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลลอฮุอะัลฮิวะซัลลัมจนกระทั่งแม้แต่ในบางความเชื่อนะครับที่บอกว่าเหตุการณ์ที่สําคัญเหตุการณ์หนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับท่านนาบีม a มม m a สโลลลอหัวลฮิวะสลัมเกิดขึ้นในเดือนรอยับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เรารู้จักกันในการอิสรอและก็มีอรอดคือการเดินทางในยามค่าคืนและการขึ้นไปเพื่อที่จะรับรับบทบัญญัติการละหมาดจากพระองค์ลอสุบฮานูวตัตลาบางคนก็กล่าวนะครับว่าเกิดขึ้นในเดือนรอยับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักฐานที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ปรากฏนะครับการกําหนด เหตุการณ์อิสรอเลกอมีอรอดว่าเกิดขึ้นในเดือนรอยยับแต่บรรดานักวิชาการได้มีทัศนะที่แตกต่างกันในเรื่องของเวลาของการอิสรอและกอมีอรอดของท่านนบีมูฮัมมัดสุลล,ล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลมัมนี่เป็นสิ่งแรกนะครับที่อยากจะทําความเข้าใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอยยับความประเสริฐของเดือนรอยยับที่ปรากฏหลักฐานอย่างถูกต้องก็คือในเรื่องของเป็นหนึ่งในสี่เดือนต้องห้าม นะครับเพราะฉะนั้น <im iti> สิ่งที่ท่านอ uh <im iti> บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัมปฏิบัติและก็ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติในอัชฮูรุนฮุรุมหรือสีเดือนต้องห้ามก็คือในเรื่องของการถือศีลอดนะครับก็คือในเรื่องของการอดอาหารนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์ละสุบฮานูะตะตาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเด็นที่เราจะพูดคุยแกนในวันนี้เนี <im iti> ่ยเป็นประเด็นที่มีความสําคัญนะครับ โดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยที่หลายๆคนบอกนะครับว่าเป็นยุค 5G นะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาหรือ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการรู้จักกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความจำกัดเพราะในยุคสมัยแรกนะครับที่มีโทรศัพท์มือถือ ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงผมจําได้นะครับว่าในช่วงแรกที่มีการนําโทรศัพท์มือถือมาในบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับจะเป็นโทรศัพท์ที่จะต้องถือจะมีเครื่องนะครับที่ต้องพาติดตัวไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีราคาที่สูงมากและรวมถึงเวลาที่โทรเข้าโทรออกเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับจนกระทั่ง เมื่อพระองค์ลดสุบฮานัวตาลาให้ความเจริญก้าวหน้านะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับจนกระทั่งนำมาซึ่งยุคที่เรียกวัน 1G 2G 3G และก็ 5G นะครับและตอนนี้เนี่ยว่ากันว่ากำลังจะไปถึงยุค 6G นะครับที่การสื่อสารเนี่ยมันจะรวดเร็วและก็มันจะแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้อง คิดนะครับว่าความเจริญก้าวหน้าที่มันเกิดขึ้นบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรบ้างกับการใช้ชีวิตของพวกเราหรือมันมีส่วนอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาช่วยเหลือในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเพราะศาสนาอิสลามพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นศาสนาที่ถูกวาง ถูกกำหนดโดยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาและเป็นศาสนานะครับที่มีความเหมาะสมกับมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัย 1G、2G、3G、5G นะครับและรวมถึงเป็นสิ่งนะครับที่สอดคล้องกับการดำารงชีวิตของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นศาสนาที่เหมาะสมสำหรับชาวอาหรับ นะครับในคาบสมุดอาหรับแต่เพียงอย่างเดียวและไม่ใช่เป็นศาสนานะครับที่เหมาะสมกับบางยุคบางสมัยเราจึงเห็นนะครับว่าสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาได้วางในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักความเชื่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักการปฏิบัติในทุกๆทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะครับรายละเอียดการเรียนรู้การปฏิบัติก็จะมีความเหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจในยุคสมัยของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะสลัมเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในยุคสมัยห G ปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าการเรียนรู้นะครับในเรื่องของหลักการของศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่ล้าหลังไม่ใช่นะครับได้มีนักบุรพาคดีคําว่านักบูรพาคดีเนี่ยก็คือชาวตะวันตกที่พยายามที่จะศึกษาในเรื่องราวของอิสลาม นะครับอาจจะศึกษาเพื่อที่จะหาในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องซึ่งไม่มีโอกาสหรือไม่มีหนทางนะครับที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องได้เพราะศาสนาอิสลามมาจากพระองค์ลอสุบฮานอวะตาลาบรรดานักบูรพากดีเนี่ยเขาได้ศึกษาในเรื่องราวของอิสลามและเขาได้กล่าวนะครับว่ามนุษย์เนี่ยพยายามที่จะแสวงหาในเรื่องของศาสนาที่จะ เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของเขาทำให้เขามีความสุขทั้งในโลกนี้และเป็นศาสนาที่ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นการปฏิบัติให้มนุษย์อยู่กับพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวนั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้เป็นศาสนาที่ซึ่งให้มนุษย์เนี่ยถูกวางกรอบอย,ยอยู่ในรูปแบบของการบังคับของศาสนาอย่างเช่นนะครับ ถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาในเรื่องของหน้าประวัติศาสตร์เราจะเห็นนะครับว่าขนาที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะัยฮิวะสลัมประกาศสาสไาอิสลามและเหล่าบรรดาซอบาทำให้ศาสนนอิสลามนั้นสามารถที่จะมีความเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งสามารถที่จะยึดดินแดนต่างๆได้ในขนาดเดียวกันเนี่ยในโลกตะวันตกกลับอยู่ภายใต้การครอบงำของคริสตจักร จนไม่สามารถที่จะคิดในสิ่งที่เป็นความคิดนอกนอก,กรอบได้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าในยุคสมัยที่นักวิทยาศาสตร์มุสลิมนะครับหรือบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นแพทย์มุสลิมเนี่ยเขาคิดจนกระทั่งหาวิธีการในการผ่าตัดต้อกระจกลอกหบัร <Allah Akbar. S 1> การผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยคนที่เป็นต้นคิดคือแพทย์มุสลิมแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับคริสตจักรในยุคสมัยนั้นเนี่ยห้าม คนที่เป็นนับถือาศาสนาคิสตในการเดินทางเพราะกลัวอะไรกลัวว่าจะตกโลกเขาบอกว่าโลกในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันกลมก็คือมันจะมีขอบของมันถ้าออกเดินทางเดินเรือนะครับในสมัยดีนนินเขาใช้ในเรื่องของการเดินเรือถ้าออกเดินทางเดินเรือจนกระทั่งถึงขอบเขตแล้วจะตกโลกแต่ขณะที่อิสลามเนี่ยสอนในเรื่องของวิทยศาศาสตร์ สอนในเรื่องของการแพทย์จนกระทั่งนํามาสู่การผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแม้าวนยุคสมัยนั้นอาจจะไม่มีการเปลี่ยนเลนนะครับเลนตามเหมือนยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่แพทย์แพทย์มุสลิมเนี่ยสามารถที่จะคิดในเรื่องของการผ่าตัดต้อกระจกการผ่าตัดนะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อย่างมากมายนักบุรพาคดีคนนี้เนี่ยได้กล่าวนะครับว่า มนุษย์เนี่ยพยายามสแสวงหาในเรื่องของาศาสนาที่ไม่ได้เพียงแค่เป็นสิ่งที่จะนำมาครอบงำในเรื่องของความคิดแต่เพียงอย่างเดียววายูรีดูนะอันยากูนะฮาดอดีนแต่เขามีความปรารถนาแสวงหาศาสาศนาที่จะเป็นวาซีละที่จะเป็นสื่อเลียมนิหิมวะตอมะนิยะิหิมวะซาดดติหิมฟิดดุนยาวัลอาครา สแสวงหาในเรื่องของศาสนาที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เขามีความสงบและมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าบทสรุปก็คือว่าวล l a y s h u h า a k a d นตาตาวัฟฟ w ร a ฟีฮ i ฮา h a d h i อ a n m า z a y a kulliha b i s h a k i r r a ซิวัลอิสลามนี่คือคำพูดของคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิม แต่เขาพยายามที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นหลักความจริงเขากล่าวนะคะว่าเมื่อฉันได้พิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหาแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะไม่พบว่าจะมีศาสนาหนึ่งศาสดาใดที่สามารถที่จะตอบสนองในสิ่งที่เป็นความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นได้นอกจากศาสนาอิสลามเพราะอะไรอิสอันนฮูไลซามูยารดูดีนฟัสเพราะศาสนาอิสลามไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความเชื่อ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาูวะตาลาบันอินนาฟีฮหยาตุลลินนาสแต่ศาสนาอิสลามของพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นศาสนาที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์สอนจนกระทั่งในเรื่องของการเข้าห้องน้ำอัลลอฮฺอักบาร ไม่มีศาสนาไหนนะครับที่จะสอนแม้กระทั่งในเรื่องของการเข้าห้องน้ําเวลาห้องน้ำเนี่ยก้าวเท้าไหนให้กล่าวอย่างไรเวลาจะออกจากห้องน้ําให้ก้าวเท้าไหนให้กล่าวอย่างไรสอนในเรื่องของการกินสอนในเรื่องของการดื่มพี่น้องลองไปดูนะครับมีหลักการในศาสนาไหนบ้างในเรื่องของการกินการดื่มเนี่ยเหมือนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสซาสลาหบอกแกพวกเราเวลาที่ท่านรับประทานอาหารนาบีสอนว่างไง นบ,บีสอนพวกเรานะครับว่าเวลาที่รับประทานอาหารให้แบ่งกระเพาะเป็น3มส่วนส่วนหนึ่งคืออาหารส่วนหนึ่งคือน้ําส่วนหนึ่งคืออากาศเพราะถ้าเรารับประทานอาหารแบบนี้เนี่ยไอ้โรคที่มันกําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะท่าน,นาบีบอกว่ากระเพาะเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของโรคจนกระทั่งทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องโรคต่างๆพี่น้องรู้ไหมครับว่าเกิดขึ้นจากการกิน เกิดขึ้นจากการกินที่มีผลกระทบต่อแบคทีเรียที่มันอยู่ในกระเพาะที่มันอยู่ในลำไส้นะักวิทยศาศาสตร์ได้กล่าวนะคบว่าสาเหตุของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นจากการอักเสบของเซลล์และการอักเสบของเซลล์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการกินของเราที่ไม่มีความสมดุลนะครับมี น้ำตาลมากจนเกินไปจนกระทั่งไปทำลายแบคทีเรียที่ดีที่มันอยู่ในกระเพาะที่มันอยู่ในลำไส้ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์และการอักเสบของเซลล์มันเป็นบอ่อเกิดของโรคต่างๆยกตัวอย่างง่ายๆทุกวันนี้เนี่ยเราหลายคนเป็นโรคกรดไหลย้อนพี่น้องคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยทรมานมากเลยนะเวลากินอะไรเข้าไปเนี่ยอลลอมันจะขึ้นมานะครับมันจะรู้สึกแสบไปทั้งหน้าอก อาหารก็ไม่ย่อยกรดก็ไหลย,ย้อนขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเวลาเรากินเนี่ยเราไม่ได้นําสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะไยฮิวะสลัมกล่าวมาสู่การปฏิบัติเรากินจนกระทั่งอาหารเนี่ยมันล้นขึ้นมาถึงคอหอยนะครับเรากินเราไม่ให้กระเพาะของเราเนี่ยนะครับได้มีบางส่วนของน้ํามีบางส่วนของอากาศและหลายคนยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมทํางานโรงพยาบาลจะไปแปรกับหมอบ่อยมากเลย และเวลาเจอคนไข้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมอเขาจะบอกนะครับว่าวิธีการในการกินอาหารเนี่ยให้กินให้น้อยแต่กินให้บ่อยกินให้น้อยคืออะไรคือกินโดยปล่อยกระเพาะให้มีส่วนของอากาศแล้วก็น้ํากินให้น้อยแล้วก็กินให้บ่อยได้จากสามมื้ออาจจะเป็นสีมื้อได้แต่ละมื้อเนี่ยให้กินทีละน้อยแล้วหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยอย่าพึ่งนอน ให้เว้นระยะเวลาระหว่างการนอนกับการรับประทานอาหารเนี่ยอย่างน้อยสองชั่วโมงถามว่าส่วนใหญ่ของพวกเราปฏิบัติแบบนั้นไหมไม่อาหารมื้อค่ำเนี่ยอาหรับเนี่ยตัวดีเลยพี่น้องผมเวลาที่ไปต่างประเทศไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นชาวอาหรับเนี่ยเขาจะเขาจะเลี้ยงอาหารแล้วเข,เขาเขาทานอาหารอา่อานค่ำกี่โมงพี่น้องรู้ไหมห้าทุ่ม อาหารมื้อเย็นเนี่ยทานห้าทุ่มแล้วก็จัดมาเหมือนกับเรามากันสิบคนน่ะผมเคยไปที่ไปหาเพื่อนออคนรู้จักที่ประเทศส,ส,สหรัฐอาหรับอิมิเรต UAE ไปกันสองคนข้ออาหารมาให้ทานเป็นข้าวถาดหนึ่งแพะครึ่งตัวให้กินสองคนแล้วกินตอนห้าทุ่มแล้วถามว่ามันจะไม่เกิดอ,อ,อะไรนะ กดหลายย้อนเองได้ยังไงนะครับพอหมอพอหมอพูดแนะนําไปแบบนี้เนี่ยอลออาหรับบอกอลอหมอล้วจะนอนกี่โมงละ่ะกินอาหารก็ห้าทุม่มเรจะนอนตอนไหนตอนตีสองใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมูหัมมัสมส์ลลลฮ์ัอะไรหัว,หวสลัมได้สอนแล้วก็บอกพวกเราและเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นศาสนาสลามเนี่ยมันจึงเป็นศาสนานะครับ ที่มีความสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของเราและที่สำคัญก็คือว่าชีวิตของพวกเราในปัจจุบันนะครับได้ถูกกำหนดเอาไว้นะที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮาะฮานุวตาลาจะไม่มีการเพิ่มจะไม่มีการลดเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮะฮานุวตาลากำหนดให้เราอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยพี่น้องแม้แต่ลมหายใจเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับไม่มีการเพิ่มแล้วก็ไม่มีการลด และระยะเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับ<แ>มันเป็นระยะเวลาที่ซึ่งพระองค์ a ล l a h ุบ b า a n a h u w a า a าลาได้กล่าวเอาไว้ในอันกุรอานนะครับว่าอินน<แ>ัลลอฮ์ฮัชตารอมินันมุมินีนาอังฟุซักุมวะอัมวาละฮุมบิอันละฮุมุนจันนะพระองค์ a ล l a h ุบ b า a n a h u w a า a าลาได้ซื้อ,ได,อได้ซื้อชีวิตของพวกเรานะครับ,<ส>บด้วยกับ ตัวของพวกเราด้วยกับเวลาที่พระองค์สุบฮานุวัตลาได้ให้มาด้วยกับทรัพย์สินของพวกเราที่พระองค์สุบฮานุวัตลาประทานเป็นนิสกิปัจจัยังชีพให้กับพวกเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีเวลาในแต่ละวันเท่าเทีเทยมกัน24ชั่วโมงแต่ระยะเวลาที่มนุษย์แต่ละคนอยู่บนดุนยานี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่อายันหรือการกําหนดที่พระองค์สุบฮานูอัตลาได้กําหนดให้เพราะฉะนั้นระยะเวลา ที่เราอยู่ในดุนยาพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานุวัตาลาซื้อจากเราเรากําลังใช้ชีวิตที่พระองค์ลอสุบฮานุวัตาลาให้เพื่อสวงสวรรค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในดุนยานั่นคือสิ่งที่จะเป็นเครื่องกําหนดนะครับว่าหลังจากที่เราถึงอายานหลังจากที่เรากลับไปสู่ความเมตตาหรือสู่ความกรธดกิ้วของพระองค์ลอสุบฮานวาุวัตลาเนี่ย เราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์ลอสุบฮาโนะตาลาด้วยกับสิ่งใดด้วยกับสวงสวรรค์นะครับหรือด้วยกับการถูกลงโทษนะครับในในนรกในขุมนรกของพระองค์ลอสุบฮาโนะตาลาด,ดังนั้นเองเนี่ยนะครับศาส,สนาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่ครอบคลุมในรูปแบบของการดำรงชีวิตทั้งหมดของพวกเราในแต่ละวันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับว่า วันนี้เนี่ยด้วยกับการที่พระองค์อัลลอสุบฮานอวตาลาได้ให้เรามีชีวิตได้ให้เรามีลมหายใจได้ให้เรามีเรี่ยวมีแรงเนี่ยเราได้ทําสิ่งใดบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่เราจะไปนําเสนอต่อพระองค์อัลลอสุบฮานอวตาลาหลังจากที่ชีวิตของเราออกไปจากโลกดุนยานี้แล้วพระองค์อัลลอสุบฮานอวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ากุนอ้มมฮัมมัด สุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมจงประกาศเถิดกุนอินนัสซาลาตีอายะกุรานยานี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวตะตะลาไม่ได้พูดกับพวกเราอย่างเดียวนะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวตะตะลาพูดแม้กับท่านกับท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมกุนอินนัสซาลาตีโอ้มุฮัมมัดจงประกาศเถิดแท้จริงการละหมาดของฉันพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวตะตะลากำลังสอนการใช้ชีวิต 24ชั่วโมงให้กับท่านนาบีมูฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนอินนะสอลาตีแท้จริงการละหมาดของฉันวะนุสุกีแท้จริงการเชื่อดพรีของฉันวามะฮยายาแท้จริงการมีชีวิตของฉันในแต่ละวันวาม,มามาตีแท้จริงการเสียชีวิตของฉันลิลลาฮิรอบีนาลามีจะต้องเป็นการดำรงไปด้วยกับ ความประสงค์ของพระองค์ Allah s u b าาลาทุกอริยบททุกคําพูดทุกความคิดทุกการกร,การกระทำของพวกเราใน24ชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าเรากําลังทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นลิลลาฮิรอบบินอาามีนเพื่อพระองค์ Allah s u b าาลาผู้ที่เป็นผู้ปกครองแห่งสากลละโลกหรือเปล่าลาชรีกะละ และไม่นําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับมาตั้งภาคีต่อพระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a a l นี่คือสิ่งที่พระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a a l กำลังบอกแก่ท่านนาบีในการใช้ชีวิต24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยุคสมัยผ่านไปสักกี่ปีเนี่ยนะครับการใช้ชีวิตของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะอยู่ในลักษณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคสมัย 5G เราอยู่ในยุคสมัยนะครับที่ความเจริญก้าวหน้า ที่สามารถจะส่งดาวเทียมที่สามารถจะส่งนักบ,บินอาวากาศออกไปนอกโลกเราจะต้องเราไมา่เราไม่ต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะเราจะไม่ต้องมีความเชื่อถือเชื่อมั่นต่อพระองค์ลอสุบฮานอวตาล์เหมือนกับคนที่อยู่ในยุคสมัยอดิตไม่ใช่ศาส,สนาอิสลามตั้งแต่1,400ปีจนกระทั่งถึงวันนี้จนกระทั่งถึงวันเกียรมะจะอยู่ในรูปแบบเดียวกันจะอยู่ในหลังในสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อเดียวกันจะอยู่ในสิ่งที่เป็นหลักการปฏิบัติเดียวกัน พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะลาได้กล่าวนะครับถึงความสําคัญของเวลาเอาไว้นะครับว่าวสักรละกุมชัมสวรกมรและเราได้ให้ดวงอาทิตย์ได้กําหนดการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของดวงอาทิตย์และก็ดวงจันดาอีเบย์นี่ให้มันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเลื่อนเป็นวันหนึ่งไปสู่อีวันหนึ่งจากสัปดาห์หนึ่งเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งจากปีหนึ่งไปสู่อีกปีหนึ่งวสักรละกุมุลไละวันนาฮาร และพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานะครับได้ให้กลางวันและก็กลางคืนเนี่ยมันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปว่าอาตากุมมินกุลลิมาซันตุมูและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ให้แก่พวกเจ้าแก่มนุษย์นะครับมิงกุลลิมาซันตุมูในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นได้ร้องขอว่าอินตะอุดดูเนียมะตัลลอฮิลาตุสูฮาถ้ามนุษย์ได้คิดว่าในแต่ละวันที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลา ประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเขาให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของวันเวลานะครับประทานในสิ่งที่เป็นริฤกีปัจยยางชีประทานอากาศประทานอาหารประทานน้ําให้กับเขาเนี่ยวอินตะอุดดูเนี่ยมาตลอฮิลาตุสูฮาถ้าหากมนุษย์คิดนะครับในสิ่งที่เป็นความเมตตาของพระองค์ลอสุบฮานวตาลาที่ให้กับพวกเขาในแต่ละวันลาตุสูฮา จะไม่สามารถที่จะคํานวณไม่สามารถที่จะขอบคุณต่อพระองค์ Allah s u b h a n า h u Wa t a a l ได้พระองค์ Allah s u b h a n า h u Wa t a a l จึงได้กล่าวนะครับว่าอิน In น um ันอินซานะลาซอลูมุนกัฟา์มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในสภาพของบุคคลผู้ที่อาธรรมและก็ทรยศเนรคุณต่อพระองค์อัล a h Subhanahu w ะ t a a l สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยผมมันเด้งขึ้นมาบนเฟซบุ๊กนะครับเป็นเรื่องราวของเยาวชน รู้สึกว่าจะเป็นเยาวชนมุสลิมของเราด้วยเรียนในระดับมหาวิทยาลายัปยปริญญาตรีเรียนวิศวะแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าเยาวชนคนนี้เนี่ยเขาประกาศตัวว่าเขาเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงเป็นผู้ชายนะแต่ประกาศตัวโพสต์ใน f เฟซบุ๊กเลยว่าเขาไม่ชอบผู้หญิง เขามาค้นพบตัวเขาเองเนี่ยว่าเขาเนี่ยชอบผู้ชายด้วยกันวานาอูดูบินละและเป็นสิ่งที่น่าแปลกนะไอภาพลักษณะแบบนี้ชายชอบชายผู้หญิงชอบผู้หญิงเนี่ยในสังคมเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งที่เห็นกันโดยทั่วไปจนกระทั่งเป็นสิ่งที่ไม่แปลกในสังคมทั้งที่ในยุคสมัยอดีตเนี่ยนะครับหรือในสิ่งที่เป็น ความคิดของคนในยุคสมัยอดีตเนี่ยเรื่องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายมากแต่ในทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ออกมาพูดออกมาแสดงออกและเขากล่าวนะครับว่าคือปฏิบัติตนในลักษณะของการผิดเพศแล้วไม่ยังไม่พอนะแล้วมาบอกนะครับว่าพร,พระเจ้าเนี่ยให้ฉันเกิดมาผิดเพศคือคือแทนที่จะโทษตัวเองแทนที่จะโทษสิ่งแวดล้อมกับ โทษพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลากับโทษในบุคคลผู้ที่ซึ่งให้เขาเติบโตขึ้นมาให้เขามีความรู้<ใ>น,นะครับให้เขาสามารถที่จะดงชีวิตจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ได้ครับคำถามถามพี่น้องถามนะครับว่า พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل ซื้อเวลากับพวกเราไว้อย่างไรทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยกับการกําหนดของพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل เป็นคําถามที่ดีมากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى กาหนดก่อนที่พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل จะสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้และหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل ก็ส่งบรรดาน,นาบี และส่งบรรดาคัมภีร์ต่างๆมาเพื่อที่จะบอกและก็แจ้งในสิ่งที่เป็นทางนําแก่มนุษย์คําถามก็คือว่ามนุษย์รู้หรือเปล่าว่าอายันของเขาเนี่ยอายุเท่าไหร่มนุษย์รู้หรือเปล่าว่าในแต่ละวันของเขาเนี่ยเขาจะประสบหรือเกิดขึ้นในสิ่งใดบ้างกับชีวิตของเขาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาให้บรรดานาบีให้บรรดา คนที่โซและทั้งหลายเนี่ยมาบอกในสิ่งที่จะเป็นหนทางที่จะทำให้มนุษย์ใกล้ชิดกับพระองค์ลอสุบฮานอวตาราเวลาที่มนุษย์ตัดสินใจเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่เขาเรียกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นความปรารถนาหรืออีรอดะและมีสิ่งที่เรียกว่าอันกลัวคือพละกกาลัง สองอย่างที่จะทําให้มนุษย์สามารถที่ปฏิบัติในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้พูดง่ายคือว่าคาว่าอิรอดะคือเจตนาคาว่าพลังกาลังคือเรี่ยวแรงที่พระองค์ลอสุบฮานุวตาลาได้ให้มนุษย์เจตนาที่จะทําในสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเขาทําในสิ่งนั้นถามว่าเจตนาที่เขากระทําและเรี่ยวแรงที่เขากระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮานุวตตาลาหรือกระทาในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังต่อพระองค์ลอสุบฮานุวตาลาเป็นสิ่งที่เขาทําด้วยกับ การชักจูงหรือการชักนำจากบุคคลอื่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าเปล่าเ,าเขาคิดขึ้นมาเองเขาทําด้วยกับเรี่ยวแรงที่พระองค์ลอสุบฮานูวัตตารานให้กับเขาแต่สิ่งที่เป็นความคิดและเรี่ยวแรงของมนุษย์อยู่ภายใต้การกําหนดของพระองค์ลอสุบฮานูวัตตะรันนั่นก็หมายถึงว่ามนุษย์อิคติยาร์หรือเลือกที่จะทําแต่การเลือกของมนุษย์ พระองค์อัลลอฮฺสุบานูว์ตาลารู้แล้วว่ามนุษย์จะเลือกแบบนั้นหรือจะเลือกแบบนี้แต่คนที่ทําใครใครทําทําเองเวลาที่เราละหมาดเราเจตนาที่จะละหมาดใครเจตนาแล้วใครละหมาดแต่การเจตนาและการละหมาดอยู่ภายใต้การกําหนดของพระองค์อัลลอฮฺสุบานูว์ตาลาเพราะนั้นเราจะมากล่าวอ้างว่าฉันฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ฉันขโมยเวลาที่เราขโมยยกตัวอย่าง ทำไมทำไมถามว่าทำไมถึงขโมยใครเจตนามนุษย์แล้วใครขโมยมีใครมาบังคับไหมไม่มีแล้วจะมาโทษว่าอ๋อเพราะพรองลอสุฮานุอาละกำหนดให้ฉันขโมยถูกต้องไหมทีนี้ไม่โทษอันล้อค่ะไปโทษชัยตอนมันบอกให้ฉันขโมยแล้วชัยตอนมันก็จะไปบอกว่ามันมันทำได้แค่กระซิบถูกไหมคะใช่ถ,ถูกต้องครับก็<อ>เหมือนอย่างที่บอกว่า พระอง ala, อค์ Allah Subhanahu Wa t a a ล a เขียนในอัลกุรอานนะครับว่าอินนาฮะดัยนาฮุสซาบีลาอิมมาชากิรอนวะอิมมากะฟูรอพระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala ให้ทางนำแก่มนุษย์ทางนำแก่มนุษย์คืออะไรด้วยกับสิ่งที่พระองค์ประทานลงมาในอัลกุรอานด้วยกับสิ่งที่บรรดานาบีบรรดารอซูลได้มาบอกนี่คือการกระทําถ้าท่านทําแบบนี้ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala ถ้าท่านทําแบบนี้ท่านจะถูกลงโทษจากพระองค์ Allah Subhanahu Wa Taala เราเรียนรู้เราได้ยิน เราได้ฟังแต่เราเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝา่าฝืนแล้วเราจะมาโทษพ,พ,พระองค์อัลลอสุบฮานุวฺตาลาว่าพระองค์กําหนดให้เราทําในสิ่งแบบนั้นแบบนี้ได้อย่างไรตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นฮิกมาหนึ่งที่พระองค์อัลลอสุบฮานุวฺตาลาไม่ได้ลงโทษมนุษย์หรือตอบแทนมนุษย์ด้วยกับความรู้ของพระองค์แต่พระองค์อัลลอสุบฮานุวฺตาลาลงโทษมนุษย์หรือตอบแทนมนุษย์ด้วยกับการกระทําของมนุษย์ ที่แสดงออกมาขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้และสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ภายใต้ความรอบรู้ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลากลับมาสู่นะครับในประเด็นของเราต่อนะครับในเรื่องของความสําคัญของเวลา24ชั่วโมงนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ให้กับชีวิตของพวกเราท่านอิหมามอิบนุกอยิมนะครับรรหิมาฮุลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวัคตุนอินซานเวลาของมนุษย์เนี่ยหัวอ um ุมรูหู คือชีวิตที่แท้จริงของเขาเวลาที่พระองค์ลอสุบฮาน์นูวตาลาได้ให้กับพวกเราในแต่ละวันนั่นคือชีวิตที่แท้จริงจนกระทั่งท่านอิหม่ามฮัสซันอันบัสซารีรอฮิมาฮุลลอฮได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ายะบนาอาดัมโอ้ลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหลายอินนะกะอันตันออยามุนมุจจจมีอะแท้จริงเรือนร่างของพวกเจ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งของเวลา กุลละมาザฮาบะเยามุ้นザฮาบะบาดุลมินหายาติกทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีที่มันจากชีวิตของพวกเจ้าไปเนี่ยมันทำให้ส่วนหนึ่งของร่างกายของเจ้านั้นจากโลกดุญญนยานี้ไปด้วยทุกวัน,ท,วนทุกเวลาที่ผ่านจากชีวิตของเราไปยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องที่เราได้ทำผ่านมาในอดีตเมื่อวานเนี่ยหรือเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไหม <S <S ไม่ได้ ทุกวันทุกเวลาที่มันเปลี่ยนไปนั่นหมายถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยกำลังสั้นลงการเดินทางของเราที่ไปสู่โลกอาคิรอนเนี่ยมันใกล้ที่จะถึงเป้าหมายเพราะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูอฺตะลาได้กําหนดอายันกําหนดอยายุไขของมนุษย์แต่ละคนเวลาของมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือชีวิตที่แท้จริงของเขาวะวะฮุวะมาดะตุฮัยาติฮิอัลอาบดียะ ฟินนาอีมินมกีมเพราะเวลาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวัตาลาไดใ้ให้กับพวกเรามาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ในโลกอาคิรอที่เป็นชีวิตที่ยั่งยืนวามาดตุนมาอีชะตีฮีอันดองฟิลอาดาบินอาลีบหรือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะทําให้เราถูกลงโทษในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาในวันกียามะห หวหัวยามุรุมารสสาบเวลาผ่านชีวิตของพวกเราอย่างรวดเร็วเหมือนกับการผ่านไปนะครับของของก้อนเมฆฟามังกาณวักตูฮูลินละนะครับบุคคลใดก็ตามแต่ที่เวลาของเขาเนี่ยเพื่อพระองค ALL AH ์ Allah s u b h a n า h u Wa t a a l วะบิาลละและอยู่กับพระองค AH ์อ l l ล h Subhanahu Wa t a a l ฟัฮูอะฮัยาตูฮูอะอุมรูฮูนั่นคือเวลาที่แท้จริงที่มันจะเกิดประโยชน์กับเขาทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้า ไฟอิจาก็ตาวัคตูฟิลอฟละแต่ในทางตรงกันข้าเมื่อใดก็ตามที่เราใช้เวลา24ชั่วโมงหรือเวลาที่พระองค์ลอสุบฮานูวัตาลาให้เราอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยอยู่ในเรื่องของการหลงลืมลืมใครลืมพระองค์ลอสุบฮานูวัตาลาวสซะอยู่ในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไร้สาระวันละอามานี้อันบาติละ่ะในเรื่องของความหวังอารมณ์แรง,ง,งที่มีต่อพระองค์ลอสุบฮานูวัตาลา ท่านอิหมามอิมุกะยิมกล่าวนะครับว่าวาก้านะค่อยรู้มากอทออาฮูบิฮีอันเนาวมาวันบอตละให้ถ้าคนใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยแบบสัมมาเลเทเมาอยู่กับการฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอหลงลืมพระองค์ลอสุบฮานุอัตละไปนอนซะดีกว่าให้ไปนอนซะดีกว่านะครับดีกว่าใช้ชีวิตแล้วก็อยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮานูอัตละฟันเมาตุฮาะค่อยรุนมินฮหยาตีฮีการมีชีวิตการตายของเขาเนี่ย จะดีกว่าการที่เขามีชีวิตอยู่ไปในสภาพนั้นท่านอบูดาร์ดานะครับรอเดียลลอฮันฮูครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้ยืนหน้ากะบะและก็กล่าวนะครับแก่บรรดาบุคคลผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับว่าอะไลซาอิดาอารอดะอาฮัด um ุกุมซาฟารอยยสติดดุลหูบิซัดถ้าใครคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านต้องการเดินทางเนี่ยเขาจะต้องเตรียมในสิ่งที่เป็นสเบียงสําหรับการเดินทางใช่ไหมก็ลูนอาอัม เราบรรดาลูกศิษย์นะครับของท่านอบิดาร์ดาก็ได้กล่าวนะครับว่าใช่เวลาที่เราต้องการเดินทางเราต้องมีการเตรียมสเสบียงฟัสซฟารุลอาคิรออับอดมิมมาตุซาฟิรุนแต่การเดินทางไปสู่โลกอังคารเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ยาวไกลและจะต้องมีการเตรียมสเสบียงให้มันพร้อมอย่างเช่นเวลาเราเดินทางไปภาคเหนือเดินทางไปภาคใต้เราต้องต้องมีการเตรียมสเสบียงจะต้องมีการ เตรียมอาหารจะต้องมีการเตรียมเสื้อผ้าแต่การเดินทางไปสู่โลกอาคิรรไปสู่โลกหน้าพี่น้องที่รักทั้งหลายมันมีสเสบียงอีกหลายอย่างเพราะการเดินทางมันยาวไกลมันเป็นการเจ้าต้องมีการเตรียมสเสบียงอย่างมากมายฟอกอูลพวกเขาเหล่านั้นเขากราบแกท่านบิดาดานะครับว่าดุลดัลลุนาลาซาดิให้ท่านแนะนําบอกพวกเรานะครับว่าเราจะเตรียมเสบียงอะไรไปบ้าง ท่านบุตรดาได้กล่าวนะครับว่าฮ um ัตยูฮัดยาตาลลอิดเลอิโดมาอินอมรประการแรกถ้าท่านมีโอกาสก็คือการประกอบพิธีฮัตการประกอบพิธีฮัตเหมือนกับการจำลองรูปแบบในการรวมตัวกันในทุ่งมัชชัเวลาที่เราไปประกอบพิธีฮัตเนี่ยพี่น้องเวลาที่เราคลองเอียรอมเนี่ยสองสิ่งสองประการนะครับที่จะต้องอยู่ในความรู้สึกของเรา ความรู้สึกแรกคือความรู้สึกของความเสมอภาคในศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นคนรวยไม่ว่าจะเป็นคนจนจะจ้องจะต้องอยู่ในเครื่องนุ่งห่มแบบเดียวกันผู้ชายมีเพียง,เพ,ยงเพียงแค่ผ้าสองผืนเครื่องหอมไม่สามารถที่จะใช้ได้ขณะที่คลองเอรอมนะครับ คนรวยคนจนจะอยู่ในลักษณะสภาพเดียวกันนั่นคือความเสมอภาคที่จะต้องอยู่ในหัวใจของบุคคลผู้ที่ประกอบพิธีกรอยู่ในอยู่ในการคลองเอียรอมและประการที่สองให้เรานึกนะครับว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะนำไปหลังจากที่วิญญาณของเราออกจากร่างออกจากร่างเป็นเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มภาพเพียงแค่สองผืน เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับบ้านลูกหลานสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาที่ตายไปแล้วเอาไปได้ไหมพี่น้องไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราประกอบพิธีฮัทเนี่ยผ้าเพียงแค่สองผืนเหมือนกับเป็นสิ่งที่พระองค์ลอสุบานวนตาลาต้องการบอกแก่พวกเราเนะครับว่าให้เรามีความรู้สึกว่าในวันเกียามะหรือวันที่วิญญาณของเราออกจากร่างสิ่งที่จะออหุ้มร่างของเราเป็นเพียงแค่ ผ้าสองผืนและการที่เราไปรวมตัวกันนะครับที่ทุ่งอาราฟะเหมือนเป็นการเตรียมตัวว่าในวันเกียร์มะเราจะวรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัดในสภาพแบบเดียวกันและมันจะหนักหน่วงลําบากไม่เวลาไปทำฮัดเนี่ยลำบากจะเข้าห้องน้ําก็ลําบากจะกินจะอยู่ก็ลําบากแต่ในวันเกียร์มะพี่น้องที่รักทั้งหลายมันจะลําบากมากกว่านี้นะครับเพราะนั้น ท่านอบบดุรดาจึงได้กล่าวนะครับว่าฮัดย uh um ูฮัดยะตาลีอิรออิมินอุมูรพวกท่านทั้งหลายจงประกอบพิธีฮัดเพื่อจะได้สัมผัสความรู้สึกก่อนวันสิ้นโลกก่อนวันแห่งการอวสานหรือวันที่พโ์อัลลอสสุบฮานววตตาลาจะฟื้นคืนชีพพวกเรามาในสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่มันยิ่งใหญ่ในมากไปกว่าการรวมตัวกันที่อาราฟะของเราในวันนี้วาซัลูรอกอาตยนี ฟีซุนมาตินไลล,ลีลิวัชตินกูบูรการละหมาดสองรอกาในายามค่ําคืนฟีซุลมาตินไลล,ลีนะครับในยามค่ําคืนที่มันมืดมิดลิวัชตินกูบูรนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวว่าในวันที่เราจะต้องไปนอนอยู่ในกูบูในหลุมฝังศพเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพที่มืดมิดด้วยเช่นเดียวกัน วาสูมูเยามันชะดีดฮาริฮีและถือศินอดในวันที่อากาศมันร้อนจัดลีตูลียวมีนูชูริฮีเพื่อที่ว่าในวันเกียรมะเราจะได้มีความอดทนนะครับต่อสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นได้มีบทกลอนบทกลอนหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยว ก่อนที่จะนําไปสู่สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในซุนนะของท่านนับีมอฮัมมัลสุลลัลฮ์หัอะลัยฮิวะสลลัมอยากให้พี่น้องเนี่ยผู้พื้นฐานพี่น้องได้เข้าใจให้ให้ความสําคัญกับเรื่องของเวลาที่พระองค์อลสุบฮานุฮวะตาลาได้ให้เรามีชีวิตอยู่ได้มีบทกลอนบทกลอนหนึ่งเขาได้กล่าวนะครับว่าบากัยตูอัลอาลัลชาบะบีบีดัมอีไอนีบากัยตูแปลว่าฉันได้ร้องไห้ กับชีวิตในวัยหนุ่มด้วยกับน้ำตาที่มันไหลออกมาจากตาทั้งสองของฉันฟาลัมยูฟิดินบูกาอูวาลานาีบแต่การร้องไห้ของฉันเสียงร้องเสียงดังของฉันในความเสียใจในช่วงเวลาที่ผ่านมามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่ฉันเลยอาลาไลาต์ชาบาบายาอูดูเยามา โอ้อัลลอฮฺสุบฮานูวัตาลาเป็นไปได้ไหมที่จะให้วัยหนุ่มชีวิตในวัยหนุ่มสาวของฉันเนี่ยได้กลับมาอีกสักวันหนึ่งฟาอุคบิรอฮูบิมาฟาฟาอลัลมาชีบุเพื่อที่ว่าจะได้มาบอกชีวิตของฉันในวันนี้เนี่ยให้ให้ชีวิตในวัยหนุ่มได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ฉันที่อยู่ในวัยชราในวันนี้เนี่ยได้บอกว่าเจ้าควรที่จะทำอะไรบ้าง ในแต่ละวันที่พระองค์ลลอสุบฮานูวะตาลาได้ให้นะครับกับชีวิตของเจ้าในขณนะที่อยู่ในวัยหนุม่มสุนนะนะครับของท่านอบีมมฮัหมัสดสุลต์ลลอหัวไลฮิวะซัลัมอย่างที่บอกนะครับเพราะนั้นเราได้บทสรุปตรงกันว่าบทบัญญัติของาศาสนาอิสลามนั้นไม่ล้าหลังการปฏิบัติอิบาดต่อพระองค์ลลอสุบฮานูวะตาลาไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนเนี่ย ก็จะต้องมีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันแบบฉบับของท่านนาบีมฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซลตตั้งแต่1,400กว่าปีมาแล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้แม้แต่ในยุคสมัย 5G สิ่งแรกพี่น้องที่รักทั้งหลายคือการนอนตั้งแต่หัวค่ำตรงนี้เนี่ยสำคัญมากและผมเชื่อนะครับว่าหลายคนแม้แต่ผมเองเนี่ยบางครั้งทำไม่ได้ ให้นอนตั้งแต่หัวค่ำท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตลลอฮุวะเลวะซัลลัมซุนนะของท่านคือหลังจากที่ละหมาดอิชาแล้วเนี่ยท่านนาบีจะนอนนอนหลับพักผ่อนพระองค์ละสุบฮานูวะตาลาได้กล่าวไว้ในกุรานนะครับว่าวะจะอันนัลนเลยลลิบาซาวะจะอันนันนาฮารมาอาชาพระองค์ละสุบฮานูวะตาลาให้ยามค่ำคืนเนี่ยเปรียบเสมือนกับอาพรคำว่าอาพรคืออะไรเพื่อที่จะปกปิด ให้เราได้นอนหลับในยามค่ำคืนวยะอันนันนะฮะรอมาอาชาและให้ยามกลางวันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราประกอบอาชีพเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยเราจะตื่นขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสมและก่อนจะนอนเนี่ยนะครับสุนนะของท่านนบีเริ่มตั้งแต่นอนเลยหนึ่งนอนตั้งแต่หัวค่ำสองก่อนที่จะนอนอาบน้ำละหมาด รายงานจากท่านบรอ์อิบนูอาซิบนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวนะครับว่าอิดาได้ท่านนบีได้กล่าวว่าอิดาอาตัยามัจยาอิกมัจยาอิกเมื่อท่านทั้งหลายต้องการที่จะไปสู่ที่นอนของท่านเนี่ยฟาตาวัดดออูดูอก卡ลิสซาละจงอาบน้ำละหมาดเหมือนกับการอาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะทำการละหมาด หลังจากนั้นก็นอนตะแคงข้างขวาและท่านหญิงอาชารอเดลลอฮันฮาได้กล่าวต่อไปนะครับว่าเมื่อใดก็เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอฮวะลัยฮิวะสลัมต้องการที่จะนอนเนี่ยอาบน้ำละมาเสร็จแล้วใช่ไหมในแต่ละค่ำคืนเนี่ยยามาอากาไฟฮีมือทั้งสองของท่านก็จะมารวมกันซุมมานาฟาซาฟีฮีมาหลังจากนั้นท่านนบีก็จะเป่า ฟะกราอาฟีฮิมาและท่านนบีก็จะอ่านเพราะฉนั้นสุนนะของท่านนบีเนี่ยคือเป่าก่อนอ่านไม่ใช่อ่านก่อนเป่านะครับเป่าก่อนแล้วก็อ่านอ่านน้อละมาเสร็จแล้วเป่าที่มือทั้งสองแล้วก็อ่านอ่านอะไรบ้างกุนหัวลอหุอาฮัดกุนอาอูดุบิรบินฟะลักกุนอาอูดุบิรบินนัสพูดง่ายคืออ่านสามกุน ซุมมายมซาหูบิฮิมามัสตตออามินยาซาดีฮีหลังจากนั้นก็เริ่มพออ่านสามกุเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยลูบไปยังร่างกายยฟบดอะบิฮิมา阿拉ร์ซีฮีวาวจเริ่มจากศีรษะก่อนลูบไปที่ศีรษะแล้วมาที่ใบหน้าแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับในสิ่งที่มือสามารถที่จะลูบไปได้เยฟอัลูซาลีกาซาลาสรอดธนบีทำเช่นนี้เนี่ยสามครั้ง อ่านเป่าแล้วก็อ่านแล้วก็รูปหนึ่งครั้งแล้วก็เป่าแล้วก็อ่านแล้วก็รูปครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามประการต่อมาเนี่ยนะครับท่านนาบีก็อ่านดวอาก่อนที่จะนอนบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอัฮยานะครับบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอัฮยา หรือในบางการรายงานนะครับเหล่าบรรดาซอบาได้กล่าวนะครับว่าก่อนที่ท่านนาบีจะนอนหลับเนี่ยท่านนาบีจะอ่านอายะกุซีนะครับอายะกุซีอัลลอฮุลาอิลาฮิลาฮวนไายุงกอยุมซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องเนี่ยก็อ่านกันได้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านนาบีตื่นขึ้นมาในยามค่ําคืนนะครับท่านนาบีจะตื่น,นในในช่วงช่วงสุดท้ายของยามกลางคืน นะครับก่อนเวลาของการละหมาดซุบพี่ประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงท่านนาบีจะตื่นพอท่านนาบีตื่นเนี่ยท่านนาบีก็จะลูบไปที่ใบหน้าของท่านนะครับลูบไปที่ใบหน้าของท่านแล้วก็จะไปอาบน้ําละหมาดหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยท่านนาบีจะละหมาดเรียกว่าตรงนี้เราเรียกละหมาดอะไรนะตะฮัดยุดท่านนาบีจะละหมาดเบาๆก่อนสองรอกอะ การละหมาดเบาๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเตรียมตัวร่างกายให้มีความพร้อมในการที่จะละหมาดตะฮัดยุดเรียกว่าเป็นการละหมาดเบาๆอาจจะอ่านซูรอนะครับฟาติฮะแล้วก็อ่านซูรออ,อะไรนะกุญยาในรอการแรกกุนวลล์ในราการที่สองนะครับหลังจากนั้นท่านนาบีก็จะละหมาดทีละสองทีละสอง จนกระทั่งนะครับเมื activity, ่อใกล้เวลาของการละหมาดซุปพีเนี่ยท่านนบีจะปิดท้ายการละหมาดด้วยกับการละหมาดเวทีหนึ่งรอกะแล้วท่านนบีก็จะนอนตะแคงขวานี่คือสุนทรของท่านนบีนะครับที่ถ้าใครสามารถปฏิบัติได้นั่นคือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีหลังจากละหมาดเวทีเสร็จแล้วไม่นอนนอนนอนพัก ตรงที่ละหมาดนอนแต่ขา้างขวาแต่ไม่หลับนะครับ,บเพื่อรอการละหมาดเพื่อรอการอาจารย์ละหมาดซุปพีเพอมมอาซินอาจารละหมาดซุปพีเนี่ยท่ยานอบีก็จะละหมาดสุนัตนนนก่อนละหมาดซุปพี2สองรอกาแล้วก็จะละหมาดซุปพีหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ละหมาดหลังจากละหมาดซุปพีแล้วเนี่ยท่านอบีก็จะนั่ง ล้ำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลากาวดิเกษนะครับต่างๆนะครับได้มีการรายงานนะครับจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุลอยัสซาลัมนะครับท่านนาบีได้กล่าวว่ามันสลล์อันฟัจรอฟีจามาอัตินใครก็ตามแต่ที่ละหมาดซุบฮีเป็นการละหมาดจามะซึ่งการละหมาดจาะมะเนี่ยสำหรับใครสำหรับสุบภาพบุรุษ การละหมาดจะมาที่มัส,สยิดสําหรับสุภาพบุรุษนะครับถ้าบ้านอยู่ใกล้มัส,สยิดหรือบ้านอยู่ไกลมัส,สยิดเนี่ยการเดินทางไปละหมาดจะมาที่มัส,สยิดนั่นคือสิ่งที่มีความประเสริฐเพราะท่านบีได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่ไปละหมาดที่มัส,สยิดพร้อมกับยามาเป็นระยะเวลา40วันโดยละหมาดพร้อมกับอิหมามในตักบีรอตุนเอฮารอมพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราจะปกป้องเขาจากไฟนรกและจะปกป้องเขาจาก อันนิฟากคือการเป็นผู้ที่กลับกรอกสำหรับสุภาพสตรีละหมาที่ไหนละหมาที่บ้านนะครับละหมาที่บ้านมีความประเสริฐกว่าการละหมาดที่มัสยิดแต่สำหรับผู้ชายการละหมาดที่มัสยิดมีความประเสริฐมากกว่าการละหมาทที่บ้านหลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันสุนนะของทนนบีมันซัลลาอันฟะจรอฟีจามาอาตินซุมมายาลาสาหลังจากนั้นเขาก็นั่งในที่ละหมาดของเขา ยศกุรุลอหัตตาตาเดลูอาชัมนั่งลำลึกถึงพระองค์อัลลอสุบฮานุวัตตาลานั่งดิกรุลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮวะลาอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนั่งอ่านอัลกุรอานทุกอย่างนั่นคือการดิกรุลลอฮ์นั่นคือการลำลึกถึงพระองค์อัลลอสุบฮานุวัตตาลาจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นขึ้นประมาณหนึ่งด้ามหอกนะครับก็คือเวลาของการละหมาดอะไรดูฮานะครับสอลาตุลอาวาบินนะครับ กาณตเลหูเขาก็ละหมาดสองรอกาพอเข้าเวลาละหมาดดูฮาเนี่ยก็ละหมาดสองรอกากาณาตเลหูกะอาจาริฮ um ัดยะตินว่าอุมรตินตามะตามะตามะท่านอบีได้กล่าวนะครับว่าเขาจะได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์สุบฮานะหัวตาลาเหมือนกับการทําฮัดเหมือนกับการทําอุมรอิในบางเรื่อยบอกว่าพร้อมกับฉันตามะ อย่างสมบูรณ์นะครับอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนับดุลเบีมาะฮ์มัซลลัลฮ์ฮุยไลฮิวะสลัมเวลาที่ท่านตื่นนอนและเวลาส่วนใหญ่ของท่านก็คือการแปลงฟันนะครับท่านนับีตื่นนอนเนี่ยนะครับท่านนับีจะแปลงฟันเวลาทีทานนาะะา่ท่านนับีจะละหมาดท่านนับีจะแปลงฟัน เวลาที่ท่านนบีจะเข้าบ้านออกไปข้างนอกเวลาจะเข้าบ้านมห ah าภรรยาท่านนบีจะแปลงฟันจนกระทั่งท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าเล่าลาอันอาชุกูาอุมมะติหากแม้นว่าฉันไม่กลัวว่าจะเกิดความลำบากแก่อุมาประชาชาติของฉันแล้วแล้วก็ลาอามารตุฮุมบิสซิวากฉันจะสั่งใช้พวกเขาให้แปลงฟันเนี่ยอินดักุลิสอลาตินในทุกๆการละหมาดดูนะครับในสิ่งที่ ศาสนาอิสลามเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของความสะอาดนะครับในเรื่องของการแปรงฟันในยุคสมัยอดีตเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีแปรงสีฟันเขาไม่ได้มียาสีฟันเหมือนในยุคสมัยปัจจุบันนะครับแต่เขาใช้ไม้ซีวกักไม้คอยเวลาที่เราไปมักกะมาดีนะเห็นไหมเขาจะมีขายอยู่หน้ามัสยิดพี่น้องลองเอามาปฏิบัติด,ดูลองเอามาใช้ดูดีมากเลยนะครับเวลาเราไปซื้อมาแล้วเรากัดเนี่ยไอเปลือกของมันจะออกจะรสชาติขมๆแล้วก็เผ็ด เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวนะครับว่าไอไม้ซีวาร์กเนี่ยมันมีสารไอที่อยู่ที่ตัวของไม้แล้วก็อยู่ในเนื้อของไม้มันมีสารที่จะรักษาฟันเนี่ยให้มีความแข็งแรงนะครับท่านนบีตื่นนอนเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีทาก็จะคือการแปรงฟันแล้วท่านนบีก็จะเดินไปยังมัสยิดคือบ้านบ้านของท่านนบีกับมัสยิดเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่พวกเราอันทำดูเลยละพวกพวกเรารู้ไหม ยิ่งระยะทางระหว่างบ้านเขาเรากับมัสยิดอยู่ห่างแค่ไหนผลและบุญที่เราจะได้รับจากพร, u, ระองค์ละซุบานูอตลาก็จะมากขึ้นยิ่งเดินไปไกลยิ่งขี่รถไปไกลเนี่ยไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยผลและบุญของเราก็จะมากขึ้นนะครับสุนน่ของท่านนาบีเนี่ยคือท่านนาบีจะเดินไปยังมัสยิดท่านบีได้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลัยลอสัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอัลอาดุลลุกุมอัลลมายมุฮุลลอฮุบิฮิขอตอยา วัวยารฟาอูบิฮิดอรายาตเอาไหมฉันจะบอกแก่พวกท่านทั้งหลายในสิ่งที่จะทําให้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาลาลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดของพวกท่านและจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาลาจะยกสถานะต่างๆให้กับพวกท่านก็ลูบะลายารอซูลลลอะเราบรรดาซอบก็ได้กล่าวนะครับว่าเอาสิโอท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะวไลฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับว่าอิสบากุลวูดูอลัลลัมาการิห์ การอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์นะครับสิ่งที่ทำให้บาปของเราเนี่ยนะครับได้หลุดสิ่งที่ทำให้เราได้รับการยกสถานะหน้าที่พระองค์ลอสุบฮานูวัตาลาในฮะดีบวลนิคองทานนาบีหนึ่งอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์อาลันมาการิแม้ว่าสภาพอากาศจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามแต่ไม่ว่าอากาศจะร้อนไม่ว่าอากาศจะเย็นเวลาอากาศร้อนไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะพวกเราเราเปิดก๊กน้ํา แต่เวลาอากาศเย็นเนี่ยมีปัญหาผมเคยอยู่ที่ประเทศอียิปต์เนี่ยช่วงนี้เลยหน้าหนาวฤดูหนาวของประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับช่วงซุปฮี้เนี่ยประมาณ6-7องศาเวลาเปิดน้ำเปิดน้ำก๊อกเนี่ยโอ้โหไอหยดแรกที่น้ำไหลลงมาโดนเนี่ย แทบที่กระชากมือออกมันมันหนาวมันเย็นมากจนกระทั่งในบางประเทศเนี่ยเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าในประเทศมโมร,ร็อกโกเนี่ยไปเรียนที่มโมร,ร็อกโกประเทศมโมร,ร็อกโกเนี่ยในช่วงฤดูหนาวบางครั้งมีหิมะเวลาจะอาบน้ําละหมาดเนี่ยต้องต้มน้ําก่อนท่านอบีบอกนะครับว่าโดยเฉพาะการละหมาดซุปพี่เนี่ยใครก็ตามที่ตื่นมาละหมาดในเวลานี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทดสอบอีหมาน นะครับขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนอนหลบับแต่เราตื่นขึ้นมาละมาดนะครับโดยเฉพาะการหนานอนละมาดอิสบากุลุดูอัลันมาการีวกัสโรตุนคูตออิลันมาซาฮิดและการเดินไปละมาดการเดินไปยังมัสยิดวังติรุสซอลาบาดาัซซอละการรอระหว่างการละมาดหนึ่งไปยังอีกการละมาดหนึ่งอย่างพวกเราเนี่ยคงจะลําบากนะครับเพราะต้องออกไปประกอบอาชีพต้องไปทํางานแต่แต่แต แต่มีช่วงหนึ่งที่ผมอยากให้พวกเราปฏิบัติคือเวลาที่เรามีโอกาสไปทําอุมร้อหรือไปทำฮัทนั่งรอระหว่างละหมาดหนึ่งไปอีกการละหมาดหนึ่งเอาทําง่ายๆพี่น้องละหมาดมักริบกับอิชาเวลาอื่นเนี่ยอาจจะอาจจะนานใช่ไหมแต่ระหว่างเวลามักริบกับอิชาเนี่ยพี่น้องให้นั่งละหมาดมักริบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนั่งซิกรุลล้อนั่งอ่านอัลกุรอานนะครับ รอคอยจน,จนกระทั่งถึงเวลาของการละหมาดอิชาเพราะสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเสุบฮานุวะตลาคืออะไรฟาดะลิกุมุริบาดนั่นเปรียบเสมือนกับท่านกําลังเป็นทหารที่กําลังเฝ้าเฝ้ายามอยู่ในขณนะที่เกิดศึกสงครามผลบุญมากขนาดนั้นเลยนะอาบน้ําละหมาดนะครับในสภาพที่เรารังเกียจคือเวลาที่อากาศมันหนาวนะครับ และก็เดินไปละหมาดที่มัสิิิและก็รอคอยจากการละหมาดหนึ่งไปยังอีกการละหมาดหนึ่งนะครับดาลิกุมุริบาตนะนั่นคือสิ่งที่เปรียบเสมือนกับการที่เรากำลังเป็นยามเฝ้าขณะที่เกิดศึกสงครามประการต่อมานะครับในซุนนะที่ท่านนาบีมฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะสลัมปฏิบัติและเราควรที่จะปฏิบัติใน24ชั่วโมงของพวกเราคือการละหมาดที่เป็นสุนัตรอวาติบ สุนัตระวาทิปคืออะไรคือการละหมาดสุนัตก่อนและหลังจากการละหมาดฟารัรดูนะครับรายงานนะครับจากท่านยิงอุมูฮบีบะรอเดียลลอฮ์ุอะนาได้กล่าวนะครับว่าอันนะฮะซามีอัตรอสุลลอฮิสซาลลอฮ์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูนท่านหญิงอุมูฮบีบะได้ยินท่านนาบีมุฮัมมัดสซาลลอฮ์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินอับดินมุสลิมินนะครับบ่าวมุสลิม คนใดคนหนึ่งเนี่ยอยู่ซ้อนลีลินลาฮิกุลลายอมินสินไตอัชรอตารกอาทันที่เขาละหมาดที่ไม่ใช่การละหมาดฟัาดูเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยสิบสองรักะตตะวูอันก้อยรูฟารีดเหรอ oh เป็นการละหมาดตตะวัวเป็นการละหมาดสุนัตนะครับที่ไม่ใช่เป็นการละหมาดฟัาดูอิลลาบานัลลอฮูลาฮูเบตันฟินจันนะ เว้นแต่พระองค์ลออสุบฮานูวะตาลาจะสร้างบ้านให้กับให้กับเขาในสวงสวรรค์และโดยเฉพาะนะครับการละหมาดสุนัตก่อนซุพีที่ท่านนาบีไม่เคยละทิ้งแม้แต่สภาพของการเดินทางละหมาดสุนัตตะวาติี่มีอะไรบ้างก่อนซุพีสอรอก่ะก่อนซุรี่สองหรือ4ี่รอกะถ้าเราละหมาดแค่สองมันจะรวมกันแล้วจะกลายเป็นสิ แต่ถ้าเราละหมาดสี่รวมกันแล้วจะก,กลายเป็นสิบสองก่อนซูรี่สี่อสองหรือสี่รอกะอะหลังซูรี่สองรอกะอเป็นเท่าไหร่แล้วแปดหลังมักริบสองรอกะอะหลังอิชาสองรอกะรวมกันเป็นสิบสองรอกะใครก็ตามที่รักษาการละหมาดสุนัตสิบสองรอกะอะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาจะสร้างบ้านให้กับเขาในในสวนสวรรค์ ต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นสุนนะที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลอฮุะลัยฮิวะสัลลัมปฏิบัติและส่งเสริมให้เราปฏิบัติก็คือการละหมาดดูฮานะครับเหมือนอย่างฮะดิษที่เราได้กล่าวมาแล้วข้างต้นการละหมาดดูฮาเนี่ยนะครับมันมีความประเสริฐนะครับมาดูในฮะดิษของท่านนบีนะครับท่านอบีซัรลาะรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอันนินนบีสุลลัลละลัยฮิวะสัลลัมก่อนท่านท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลละลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าาายุุุุสบิิิฮอะลลลลกมน มุสลิมทุกคนตื่นขึ้นมาในยามเช้าเนี่ยในทุกๆข้อของเขาเนี่ยมินอาหาดิกุมสอดกโในทุกข้อของเขาเนี่ยจะมีการสอดกโคำว่าการสอดกะก็คือการกระทำในสิ่งที่จะได้รับผล,ลบุญการตอบแทนจากพระองค ah ์อัลลอฮฺสุบฮานวอาลาวกุลลุตัสบีฮตินสอดกทุกครั้งที่เรากล่าวว่าสุบฮานัลลอฮนั่นคือการสอดกหกวกุลลุตฮมีดาตินสอดกโก ทุกครั้งที่เรากล่าวว่าอันฮัมดุลิลละนะครับนั่นคือการซอดก็วกุลลุตะฮลีละตินซอดก็ทุกครั้งที่เรากล่าวว่าลาอิไลละลลอฮ์นั่นคือการซอดก็วกุลลุตักบีรอตินซอดก็ทุกครั้งที่เรากล่าวว่าตักอัลลอฮุอักบัรนั่นคือการซอดก็นั่นคือสิ่งที่ทําให้เราได้รับผลบุญจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตลาวันอัมรุบินมาอูรุฟซอดก็การสั่งใช้ในเรื่องของคุณงามความดีคือการซอดก็วันนะฮิยูอานินมุงกกรซอด การห้ามปรามจากสิ่งที่เป็นความชั่วคือการสอดอกทุกสิ่งทุกอย่างนี้ท่านอบีกล่าวว่าไงว่ายูเอซซอุมินดาลิกาการที่เราได้รับผลบุญจากทุกข้อของเราจากการสั่งใช้ในเรื่องของความดีของเราจากการห้ามปรามในเรื่องของความชั่วของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี้เนี่ยจะทดแทนได้ด้วยกับร ok ็อกอาธานียรกะอูฮูมามีนัดูฮาคือการที่เราละหมาด สองรอก์ในเวลาของการละหมาดดูฮาอา๋อเมื่อกี้นึกได้พูดเมื่อกี้เราพูดถึงการละหมาดสุนัตก่อนละหมาดซุพีมีพี่น้องถามสมมุติว่านอนดึกมีธุรงธุระไปนู่นไปนี่กลับมานอนดึกแล้วก็ตื่นมานะครับในเวลาของการละหมาดซุฮีที่มันเหลือเพียงแค่การละหมาดได้แค่สองรอก์ พราะปกติเนี่ยเวลาที่เราละหมาดสุนัตก่อนซุพีเราจะละหมาดก่อนใช่ไหมละหมาดสุนัตก่อนซุพีก่อนแล้วละหมาดซุพีทีหลังสมมุติว่าเราตื่นมาดูนาฬิกาแล้วตื่นสายเหลือเวลาอีกประมาณแค่ส0บนาทีกว่าจะอ่านน้อละหมาดอีกไม่พอที่จะละหมาดสุนัตก่อนซุพีคือจะละหมาดทั้งทั้งสุนัตก่อนซุพีหรือละหมาดซุพีเนี่ยเวลาไม่พอจะทําไง ละหมาดฟัรดูก่อนอ่ะสันนะครับให้เราละหมาดฟัรดูก่อนแต่ถ้าเราตื่นแล้วเวลาพอที่จะละหมาดทั้งสุนัตก่อนซุพีและละหมาดซุพีเนี่ยก็ให้เราละหมาดสุนัตก่อนซุพีสองรักะรอกะแล้วละหมาดซุพีอีกสองรักะแต่ถ้าเวลาไม่พอเนี่ยให้ละหมาดฟัรดูก่อนคําถามแล้วสุนัตก่อนซุพีเนี่ยละหมาดตอนไหนทีหลังตอนไหนหลังจากซุพีเลย หรือว่าจะต้องรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนอเพราะอะไรเพราะท่านบีห้ามละหมาดในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมเออองค์นี้ทำไงต้องรอก่อน <c oughs> <c oughs> นะครับประเด็นนี้เนี่ยนะครับมีนักวิชาการมีสองทัศนะทัศนะแรก ก็คือละหมาดเลยหลังจากการละหมาดซุบพีเพราะอะไรเพราะมันเป็นการละหมาดที่มีความเกี่ยวข้องกับการละหมาดซุบพีถือว่าเป็นการกอดอรหรือการชดใช้การละหมาดนะครับที่เราไม่ได้ละหมาดในในเวลาของมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะละหมาดในเวลาหลังจากละหมาดซุบพีได้เลยแม้ว่าจะอยู่ในเวลาต้องห้ามเพราะอะไรเพราะถือว่า เป็นการละหมาดด้วยกับการมีสาเหตุยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเข้าไปยังมัส,สยิดเข้าไปในมัส,สยิดสมมุติว่าเราเข้าไปในมัส,สยิดสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรจะต้องละหมาดสุนัตสองรอกะก่อนที่จะนั่งอ้าวสมมุติเราเข้าไปในเวลาตอนเที่ยงสมมติตอนที่ดวงอาทิตย์กําลังตรงพอดีซึ่งเป็นเวลาต้องห้ามเราก็สามารถละหมาดสุนัต สองรอกกได้เพราะอะไรเพราะเป็นการละหมาดโดยที่มีสาเหตุนะครับและในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวาไลฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับก็มีซอบาสได้ปฏิบัติแบบนี้นะครับท่านนบีรับทราบและท่านนบีก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามแสดงว่าท่านนบียอมรับในการกระทําตรงนี้ของซอฮาบะของท่านอีกทัศนะหนึ่งก็บอกนะครับว่าก็ควรที่จะรอจนกระทั่งเลยเวลาของการ เวลาที่ดวงอาทิตย์มันขึ้นเวลาที่ห้ามจนกระทั่งเข้าสู่เวลาของการละหมาดดูฮาแล้วค่อยละหมาดสุนัตสองรอกะเป็นการชดใช้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้ทั้ง2รูปแบบนะครับแต่ถ้าถามผมผมจะเลือกวิธีแรกก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ทันนะทันเพียงแค่สองรอเกละหมาดฟาัดดูก่อนหลังจากนั้นก็ละหมาดสุนัต อ้าวสมมุติว่าตื่นมาหลังจากที่เลยเวลาละหมาดซบพีแล้วละ่ะละหมาดอะไรก่อนละหมาดสุนัตก่อนนะครับคือการละหมา,ด,นนา,มาดมันจะมีการตารัดตีบคือมีในเรื่องของเวลาของมันนะครับเพราะฉนั้นถูกต้องครับครับครับไปตามเลยไปตามด้วยกับเนียดของการละหมาดฟารดู ก็คือไปเนียดร,รวมพร้อมกับละหมาดดูฮารคู่กันได้เลยนะครับเพราะเพราะการละหมาดดูฮาเนี่ยมันจะละหมาดทีละสองทีละสองทีละสองทีนี้การละหมาดสุนัตเนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องของการเนียดร,รวมกันได้อย่างเช่นเ,เราเข้าไปในมัสยิดนะครับหลังจากที่มีการอาลานอาลาันอซุรี เวลาเราก่อนที ana, ่เราจะทักบิดเราสามารถที่จะเนียดรวมได้ละหมาดสุนัตเตยตุนมัสยิดละหมาดสุนัตหลังจากการอาบน้ําละหมาดละหมาดสุนัตก่อนละหมาดดูรี่ได้ไหมได้เลยเนียดสามการละหมาดพร้อมกันได้เลยนะครับการละหมาดดูฮาเนี่ยจะละหมาดทีละสองทีละสองนะครับและจํานวนของการละหมาดดูฮาเนี่ยก็คือสูงสุด8ปดรอกานะครับแปดรอกะเวลาของการละหมาดดูฮาเนี่ย จะเริ่มนะครับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ1ด้ามหอกนะครับจนกระทั่งเข้าสู่เวลาของ,ของการละหมาดดูฮรีประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นสุนนะนะครับของท่านานบีมูฮัมมัดสโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการละหมาดสุนัตในบ้านนะครับการละหมาดสุนัตในบ้านนั่นคือสุนนะของท่านานบีมูฮัมมัดสโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม h ะด i ษรายงานจากท่านยาบิรนะครับบุตรของท่านอับดุลลอฮ์รอเดลลอฮ์อันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิสซาลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีมุ hammad สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าไอดะคดอาอหะดุกุมอัสซอลาตฟีมัสยิดีฮีนะครับเมื่อได้เมื่อใครคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านนะครับได้ละหมาดคำว่าละหมาดตรงนี้คือการละหมาดฟัรดูเนี่ยในมัสยิดนะครับในมัสยิด ฟัจนยะอนลีใบติฮีนะซีบัมมินสลาติฮีก็ควรที่จะให้บ้านของพวกท่านเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นผลบุญของการละหมาดฟ่อินลลอฮยาออลุนฟีใบติฮีมินสลาติฮีคอยรอเพราะพระองค์ลอสุบฮานูวัตลาให้การละหมาดที่บ้านเนี่ยมีความประเสริฐก็คือมีผลบุญการตอบแทนคือการละหมาดสุนัตนะครับเพราะนั้นการละหมาดสุนัตเนี่ยนะครับยกเว้นการละหมาด ตอวีที่บ้านจะมีความประเสริฐกว่านะครับแต่การละหมาตตอรวีหรือการกิยามุรรมดอนเนี่ยการละหมาดที่มัสยิดมีความประเสริฐกว่าเพราะเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลฮุวไลฮิวสลัมได้ปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่าง <c oughs> ประการต่อมานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวันศุกร์ก็คือการอาบน้ำ นะครับการอาบน้ําในการไปละหมาดวันศุกร์นะครับการอาบน้ําไปละหมาดวันศุกร์การอาบน้นําวันศุกร์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้ส่งเสริมนะครับจนกระทั่งนักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นวาญิบหรือจําเป็นสําหรับผู้ที่จะละหมาดวันศุกร์จะต้องมีการอาบน้านะครับทีนี้สมมุติว่าเวลาที่เราจะออกไปทํางาน ก็ให้เราอาบเนียดในใจว่าเราอาบน้ําวันศุกร์สมมติวันศุกร์เราจะไปทํางานใช่ไหมเพราะการอาบน้ําวันศุกร์เนี่ยหมายความว่าการอาบน้ําก่อนที่จะไปละหมาดวันศุกร์เพราะนั้นเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยในตอนเช้าเนี่ยเวลาที่เราอาบน้ําให้เราตั้งเจตนาในใจว่าข้าพเจ้าอาบน้ําวันศุกร์เพื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอูวาตาลา นะครับแล้วก็ออกไปทํางานหลังจากนั้นแม้มว่าจะเสียน้ําละหมาดแล้วก็ก่อนจะละหมาดก็ไปอาบน้ําละหมาดในสภาวะปกติประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับก็คือการไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทําได้ถ้าเรารับรับทราบข่าวนะครับการเจ็บป่วยของพี่น้องของเราเนี่ยสิ่งที่เราควรกระทําก็คือการไป เยี่ยมเยียนนะครับพี่น้องของเราและโดยเฉพาะถ้าเรารับทราบข่าวการเสียชีวิตของพี่น้องของเราสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลขวะอะลัยฮิวะสัลลัมก็คือการไปร่วมละหมาดยานาซะนะครับไปขอดุอาให้กับพี่น้องของเรานะครับท่านอบูฮุเรตรอาะดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอละรอซูลุลลอฮิสลลลลขวะอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลขวะอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันชะฮิดะอันยานาซะตะ ฮ a ตต a อ l h a t t a y u s ุ l la a l a เ h i f ฟ l ล h ูก i รอ t ใครก็ตามนะครับที่ได้มีส่วนหรือรับรับทราบข่าวนะครับการเสียชีวิตและไปร่วมละหมาดเนี่ยเขาจะได้ผลบุญจากพระองค์ลอสุบฮานอวตาลาเป็นจำนวนหนึ่งกิรอตวามันชาฮิดะฮัตตาตุตฟานะฟะลหูกิรอตอนและใครก็ตามที่ร่วมละหมาดกับเขาละหมาดให้กับเขาและร่วมเป็นสักขีพยานในการฝังเขาเนี่ย เขาจะได้รับผลบุญถึงสองกีรอตกีล่ะวามันกีรอตุยารอซูลลอละเราบรรดาซอบาได้ถามนะครับว่าอะไรคือความหมายของกีรอตโอทันรอซูลสลลัลลอฮุหะวัลฮิวะซัลลัมท่านนาบีได้กล่าวนะครับว่ามิสลุนยาบาลนีอาลีไม่นีผลบุญเหมือนกับภูเขาที่ใหญ่สองภูเขานะครับที่เราจะได้รับจากพระองค์ละลอสุบฮานูวะตฮาลาในการละหมาดยาณาซา ประการต่อมานะครับในสิ่งที่เราสามารถกระทําได้ในสุนนะของท่านนาบีในแต่ละวันเนี่ยก็คือการไปซิยารอตุนกอมาคอบิกคือการไปเยี่ยมเยียนสุสานตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้ชายนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็ไปได้แต่อย่าไปบ่อยนะครับแต่สำหรับผู้ชายเป็นสิ่งที่สามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนได้นะครับโดยเฉพาะถ้ากูบดของเราเนี่ยถ้ากูบดอยู่ใกล้บ้านของเราหรือกูบดอยู่ใกล้ ที่พักของเราการไปเยี่ยมเยียนกูโบธไปสลามกับชาวกูโบสนะครับไปที่กูโบธเพื่อให้เราลําลึกนะครับถึงความตายว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะถูกฝังอยู่ในกูโบธในสถานที่แห่งนี้นะครับท่านนาบีหมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอะัลฮิวะสลัมได้กล่าวนะครับว่าอินน nah um ีนะฮัยทุกุมอันซียรอตินกูโบธอัลาฟาซูรูฮะฉันเคยได้ห้ามพวกท่านจากการไปเยี่ยมสุสานอัลาฟาซูรูฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ฉันอยากที่พวกท่านไปเพราะอะไรเพราะการไปเยี่ยมสุสานเลียนนะฮะตุซกิรุกุมุลอาคิโรเพื่อที่จะพวกท่านทั้งหลายได้ลํำลึกนะครับถึงอาคิรรประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราสามารถกระทําได้นะครับในแต่ละวันย4ิสีชั่วโมงนะครับก็คือในเรื่องของการถือศีลอดก็คือในเรื่องของการถือศีลอดนะครับโดยเฉพาะการถือศีลอดในวันจันทร์การถือศีลอดในวันพฤหัส การถือจำนวดในวันที่13 14 15ทางจันทรคตินะครับเพราะเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลอฮุอะลฮิวะวสล,ลัมได้สั่งเสียและก็ได้บอกนะครับแก่เหล่าบรรดาซอบะของท่านโดยเฉพาะท่านอบูฮุเรรอะนะครับรอเดียลอหุวอันหูนะครับท่านนาบีได้กล่าวท่านอบูรอได้กล่าวนะครับว่าเอาซ่อนีคอลีลีบิสาลาสินะคอลีนก็คือบุคคลผู้ที่เป็นที่รักของฉันเนี่ยได้สั่งเสียฉันสามประการด้วยกันนะครับลา อาดาอูหุนฮัตตาอามูตนะครับและอย่าให้ท่านให้ฉันแตละทิ้งในสามสิ่งสมประการน,นี้เนี่ยจนกว่าฉันจะเสียชีวิตนะครับหนึ่งในนั้นก็คือซาโมซาลาซาตาออยามินมินกุลิชาฮรินก็คือการถือสิริสามวันนะครับในแต่ละเดือนนะครับการถือสิริสามวันในแต่ละเดือนนะครับแต่ถ้าพวกเราเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับที่จะทำนะครับใน วันจันทร์วันพฤหัสหรือจะเป็นวันเว้นวันนะครับก็แล้วแต่ความสามารถของพวกเราประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นสุนนะนะครับที่ท่านนาบีสอนให้เราปฏิบัติและพวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะปฏิบัติก็คือดูอาโดยเฉพาะดูอาขณะที่สวมใส่เสือเเสสเส้อผ้านะครับเวลาที่เราสวมใส่เสื้อผ้านะครับโดยเฉพาะคนที่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเนี่ยมีดูอานะมีดูอาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลสล,ลัลฮฮุอัลัลฮิวะซัลลัมได้สอน พวกเรานะครับดูอาให้กล่าวแบบนี้นะครับว่าอัลลอฮุมอินนีอัสอัลูกะมินคอยริฮีวะคอยริมาซุนีอัละอฮูโอ้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวัตทาลาข้าพระองค์ขอความดีงามนะครับจากเสื้อผ้านะครับและสิ่งมาซุนีอาละูและสิ่งที่เสื้อผ้านี้ได้ถูกประดิษฐ์ได้ถูกสร้างขึ้นนะครับก็คือเพราะเสื้อผ้าบางทีมันก็มีผ้าบางอย่าง ซึ่งภาพบางอย่างมันอาจจะส่งผลนะครับต่อผิวหนังของเราเพราะนั้นการที่เราขอดุอาต่อพระองค์ Allah s u b h a ให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่คือสุนนะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไยฮิวะสลัมได้สอนแล้วก็ได้บอกพวกเราว่าอูดุบิกาม,มินชาริฮิวชาริมาซูนีอาลาหูนะครับและขอความคุ้มครองจากพระองค์ Allah จากความไม่ดีนะครับของเสื้อผ้านะครับและสิ่งที่เสื้อผ้าได้ถูกสร้างมา ประการต่อมานะครับในสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลอฮุอะลัยวะสัลลัมในเรื่องของการสวมใส่สวมใส่รองเท้านะครับสวมใส่รองเท้าเนี่ยเริ่มด้วยกับข้างขวานะครับเริ่มด้วยกับข้างขวาวะอิลาคอล่าฟันยัดาบิชชีมานและเวลาที่เราถอดรองเท้าให้เริ่มด้วยกับข้างซ้ายนะครับประการต่อมาก็คือการกล่ illah, าวบิสมิลลาขณะที่รับประทานอาหารนะครับหรือในเรื่องของการดื่มน้ํา และการกล่าวสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮฺฮานุวาตาลาหลังจากการกินและก็การดื่มนะครับอย่างเช่นหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากล่าวด้วยอาว่าไงนะอันฮัมดุลิลลาฮิลลัดีอัต้ออามานีฮาดาวารซักานีฮิมินคอยริฮาลินมินนีวลากูวะตินนะครับเวลาที่จะรับประทานอาหารให้เรากล่าวบิสมิลลาห์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสุนนะคือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีอีกมากมายหลายประการนะครับในสิ่งที่เราควรที่จะทาอีกตัวอย่างหนึ่งการอ่านอัลกุรอานนะครับการอ่านอัลกุรอานควรที่จะเป็นวิทรุยมีคําว่าวิทรยมีก็คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างน้อยเนี่ยทุกๆวันนะครับให้เราเริ่มต้นชีวิตของเราในแต่ละวันนะครับด้วยกับอัลกุรอานอาจจะเป็นเพียงแค่สามอายะห์ห้าอายะห์นะครับอะไรก็ตามแต่แต่ให้เราตั้งเจตนาไว้แบบนี้นะครับเพราะการจัดระเบียบชีวิต ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องบริษัทห,ห้างร้านต่างๆเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยพอขึ้นปีใหม่เนี่ยเขาจะมีการประชุมแล้วจะมีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายและก็ทิศทางธุรกิจในแต่ละปีของบริษัทแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องมีการจัดระเบียบชีวิตของพวกเขาในแต่ละวันว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้าง ก็คือไม่ได้หมายความว่าจะให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยนะครับอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติอิบาดาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่แต่หมายถึงเราควรที่จะจัดระเบียบชีวิตของเราว่าตั้งในแต่ละวันตื่นมาในตอนเช้านะครับจนกระทั่งถึงเข้านอนในยามค่าคืนเรามีสิ่งใดบ้างที่เราควรที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นสุนนะแบบฉบับของท่านอับดุลเีมฮะม์มาสลลลอฮ์ฮุ赖ลาสัลลัมในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานในเรื่องของการบริจาคการละหมาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราทํากันอยู่แล้วนะครับ h ะด i ษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านฮันซอละนะครับท่านฮันซอละรอดิอัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งเนี่ยท่านฮันซอละได้พบกับท่านอบูบักรอดิอัลลอฮฺน,นี่ระหว่างทางฟะกอล่ะท่านท่านอบูบุลบาก็ได้กล่าวถามท่านฮันซอละนะครับว่าไกฟะอันตจยาฮันซอละท่านเป็นยังไงบ้างฮันซอละนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมารยาทที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติ กับพี่น้องมุสลิมด้วยกันคือการถามสารทุกสุขดิบเพราะบางครั้งเนี่ยคนที่เขามีอีมานคนที่เขามีความศรัทธาต่อพระองค์ลอสุบฮาน์นัวแต่บางสิ่งบางอย่างเขาจะไม่พูดความลําบากบางสิ่งบางอย่างเขาจะไม่บอกแต่การที่เราถามเนี่ยเป็นเหมือนกับการเป็นการเปิดประตูให้เขาได้เล่านะครับสิ่งต่างๆที่มันอาจจะขับอกคับใจหรือมีความลําบากที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยด้วยกับการถามของเราเนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องของเรา ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามันนัฟฟซะอานินมุมินใครก็ตามแต่ที่มีส่วนในเรื่องของการขจัดความทุกข์ให้กับพี่น้องของเขานัฟฟะซัลลอฮุละฮูเยามัลกิยามะพระองค์ละซุบฮานูวะตาลาจะขจัดความทุกข์ความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขากุรบะตันความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในวันอาคิร์ oh ถ้าวันนี้เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเรามีโอกาสเจอพี่น้องของเราถามเป็นไงบ้างภรรยาลูกๆเป็นไงบ้างมีอะไรลําบากคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องของเราได้พูดและมันจะเป็นส่วนที่ทําให้เราได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราบางครั้งเราไม่อาจจะไม่มีไม่มีความสามารถไม่มีกําลังที่จะช่วยเหลือแต่เราอาจจะเป็นสื่อ เราอาจจะเป็นสื่อนะครับพระองค์ละสุบานุอัตตะอาจจะให้เราเป็นสื่อในการช่วยเหลือพี่น้องของเราด้วยกับคําถามในลักษณะต่างๆเหล่านี้ท่านอบูบักถามนะครับว่าฮันซซลาเป็นไงบ้างท่านฮันซลากล่าวนะครับว่านาฟะกอฮันซซลาอบูบักฉันรู้สึกว่าฮันซซล่าเนี่ยกำลังจะเป็นมูนาฟิกนะครับอบูบักกล่าวนะครับว่าซุบฮานัลลอฮ มหาบุสุทธิ์แห่งพระองค์ละสุบฮานูตะตะลาท่านกล่าวในลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรเพราะเวลาที่พูดถึงคําว่ามูนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยสอบบัมมองเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะครับแต่ฮันซาลักกล่าวนะครับว่านากูนูอินดดรอซูลิลลาฮิสโอลลอฮุอะลฮิวซัลลัมยูซักกิรุนาบินนาริวันจันนะเวลาที่เราอยู่ร่วมกับท่านนาบีเนี่ยท่านนาบีจะบอกจะสอนเราในเรื่องของนรกในเรื่องของสวรรค์ ฮัตตะอันรออาไอนิ่นจนกระทั่งเหมือนกับเราได้เห็นนระกเห็นสวรรค์ด้วยกับความกลัวด้วยกับความหวังไฟดาขอราจนามินอินดดรอสุลิละฮิซอลลอฮฺฮุวาไฮิวาซัลลัมแต่เวลาที่เราออกมาจากท่านนาบีเวลาที่เราออกมาจากมัส j ิ d ออกมาจากการอยู่ร่วมกับท่านนาบีเนาะซัฟนาอัจวะจวันอัลลาดเรายุ่งอยู่กับภรรยาเรายุ่งอยู่กับลูกหลาน เรายุ่งอยู่กับเรื่องของการแสวงหาริสกีปัจจัยังชีพฟฟนาซีนากกซีรอทําให้เราลืมในสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลาอิวะซัลลัมได้สอนได้ตักเตือนพวกเราท่านอูบักกล่าวนะครับว่าวัลลอฮิอินนาลนัลกอมิสลาฮาดาถ้าท่านพูดแบบนั้นฮะซัลลฉันก็เป็นเหมือนกันพวกเราก็เป็นเหมือนกันเวลาที่นั่งฟังครูบาอาจารย์สอนนะครับในเรื่องของาศาสนาอิสลาม เจตนาเลยจะทําอันนั้นจะทําแบบนี้จะ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 แต่เวลาบรรยายเสร็จกลับไปบ้านยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้สิ่งที่คิดว่าจะทําเป็นไงลืมไม่ได้ทานะนี่ซอมาเขามองเรื่องแบบนี้เขาบอกว่านี่เป็นเรื่องของคนมูนาฟิกเลยนะแต่พวกเราไม่เป็นไรธรรมดามนุษย์นี่ลืมได้นะฟันตอลฟันตอลักษตัวนาวะอบูบักรินั ت น د ق ن ล ا า أ า์ ا ر س و ล الله ฉันแลท่านอูบักก็เลยเดินไปหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะัยฮิวะสัลล,ลัมและกล่าวแก่ท่านนาบีนะครับว่านาฟกนะกฮันซอลายารซูลลัฮ์โอท่านรอซูลของพระองค์ลอสุบานุอัตตาฮันซอลลกลายเป็นมูนาฟิกไปแล้วท่านนาบีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกท่านคิดแบบนั้นฮันซละและท่านอูบักก็เล่าให้กับท่านนาบีฟังนะครับในสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาทั้งสองคิดแบบนั้นเนี่ยท่านนาบีกล่าวว่าไงพี่น้องที่รักทั้งหลาย วันละดีนับซีบีดีขอสาบานด้วยกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตาลาที่ชีวิตของฉันอยู่ใต้พระราชของพระองค์เลาตัดูมูนาอาลามาตะกูนูนาอินดีหากว่าพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติเหมือนกับสิ่งที่ฉันสอนเนี่ยในเรื่องของการลํำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตาลาในเรื่องของการทําความดีอยู่ตลอดเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงลาซอฟฮัดลาซอฟฮัดกุมุลมาลาอิกะ พวกท่านทั้งหลายจะได้จับมือกับมาแล้วครับอย่างแน่นอนแสดงว่าอะไรมันเป็นไปไม่ได้ที่ย4ิบสี่ชั่วโมงพวกเราจะอยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติอิบาดะต่อพระองค์ลอสุบานุมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องนะครับเพราะอะไรเพราะแต่ละคนมีหน้าที่มีความรับผิดชอบแต่เพียงแต่ว่าให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสุนนะแบบฉบับของท่านนบีและพยายามที่จะปฏิบัติให้ได้มากที่สุดลืมได้ไม่มีปัญหานั่นคือความเป็นมนุษย์ของพวกเรา พลังเผอได้เพราะอะไรเพราะบางครั้งเราอาจจะยุ่งอยู่กับลูกของเราเราอาจจะยุ่งอยู่กับภรรยาของเราเราอาจจะยุ่งอยู่กับการทำกับข้าวให้กับสามีของเราไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าให้เรามีเวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กับการปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับรองค์ลอซุบฮานะฮูววตาลาท่านนบีกล่าวนะครับว่าววลากินยาฮันซละโอฮันซละเอ๋ยซาอะตันซา เวลาหนึ่งเวลาหนึ่งก็คือแต่และเวลาเนี่ยมันก็มีสิทธิให้กับมันเราก็ต้องมีเวลาในการพักผ่อนเราก็ต้องมีเวลาในการออกกํลาลังกายเราจะต้องมีเวลาให้กับลูกของเราเราจะต้องมีเวลาในการศึกษาเรา่เรียนเราจะต้องมีเวลาในการสแสวงหาลิสกีปัจจัยยังชีพและขนาดเดียวกันเราก็จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติอิบาดัต่อพระองค์ Allah Subhanahu ด้วยกับสุนน a แบบฉบับต่างๆของท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลลอฮวอะัยฮิว,วสะสลัมเพราะอะไรเพราะขณะน,นี้พระองค์ละลซุบานอวะตาลากำลังซื้อชีวิตของเรากําลังซื้อสิ่งต่างๆที่เราได้สร้างด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยามะนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับอยากจะเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องทั้งหลายด้วยนะครับว่าเรา อย่าลืมพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้ชีวิตของเราให้ทุกการปฏิบัติต่างๆของเราอยู่ภายใต้เจตนาที่ดีอยู่ภายใต้สุนนะแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลวะสลัมให้ได้มากที่สุดในแต่ละวันนะครับเพื่อที่ว่าในวันกียรมะสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺมุมามีนะครับก็คงจะพูดคุยนะครับกับพวกเราใน วันนี้นะครับด้วยกับเวลาท, <คำ S 2> ที่นนี้ถามนิดนึงค่ะคาถามว่าสุรตุ้นมุนมีสุนนะให้อ่านทุกคืนไหมคะสิบล้านัมดลิลล์วัสาลาตุวสาลามะลาอัลสุลิลล์นะครับมีฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลลุอะลัยฮิวะสลัมนะครับที่กล่าวนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่อ่านสุรตุลนมุน เขาจะได้รับความคุ้มครองจากฟิตนาตุนกอบคําว่าฟิตนาตุนกอบคืออะไรไพโรธไ hmm? ในกูโบร์เหรอม่ใช่หลายคนยังเข้าใจผิดมันจะมีคำอยู่สองคำคือคำว่าฟิตนาตุนกอบกับคำว่าอาลาบุลกอบท่านนาบีสอนให้เราขอดุอาจากสี่ประการ หลังจากการอ่านตาช่าวุดอัลลอฮ์มินเนียอูดูบิกะมินอาดาบิยาฮันนัมวามินอาดาบินกอบรีวามินฟิตนตินมะฮยาวันมาม ا ตวามินชาริฟิตนตินมัซิดัดยานขออัลลอฮ์สุบานุอัลต阿拉ให้คุ้มครองจากการลงโทษในนรกยาฮันนัมขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮ์สุบานุอัลต阿拉ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพคําว่าการถูกลงโทษในหลุมฝังศพก็คือผู้ที่ฝ่าฝืนต่อ คำสั่งของพระนอลล์สบานุวตารานและเสียชีวิตอย่างเช่นกูโบร์บีบรัดจนกระทั่งซี่โครงประสานกันนะครับถูกตีด้วยกับค้อนจนกระทั่งร่างนี่จมลงไปใต้ดินถูกงูพิษกัดนะครับสิ่งต่างๆเราเรียกว่าอาดาบุนกอบบรีส่วนท่านนาบีกล่าวต่อไปว่ามินฟิตนาตินมหฮยาวันมามาดฟิตนาตินมัฮยาก็คือฟิตนะหรือการทดสอบ ขณะที่มีชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้วันมามัตคําว่าฟิตนาตุนมาฮ์มัตตรงนี้ก็คือการถูกสอบสวนจากมุงกัตและก็น,นากีรเราเรียกว่าฟิตนาตุนกอบนะครับท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามที่อ่านซัวร์อัลมุลเขาจะได้รับความคุ้มครองจากฟิตนาตุนกอบแต่จะอ่านทุกคืนหรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้าเราไปตรวจสอบเนี่ยก็ไม่ได้พบ ว่าท่านนบีกระทําในทุกคืนนะครับเพียงแต่ท่านนบีส่งเสริมนะครับให้มีการปฏิบัติเพราะสุราอันมุนก็ค่อนข้างยาวนิดนิดหนึ่งนะครับเอ่อเมื่อกี้ข้อมูลผิดไปนี่สุราตุนมุนเนี่ยปกป้องจากการลงโทษในหลุมฝังศพเพราะอะไรการละหมาดล่าช้าใกล้หมดเวลาถึงเป็นบาปคะในเมื่อเราก็ละหมาดเหมือนกัน เขาถามว่าเพราะอะไรการที่เราละหมาดล่าชา้าใกล้ๆจะหมดเวลาถึงเป็นบาปเพราะว่าเราก็ละหมาดละหมาดเหมือนกันใช่สิ่ั้นทำโดยเราวะสลาตูวัสลามอัลลอฮ์รอสูลินละท่านนบีบ,บอกถึงคุณลักษณะหนึ่งของมูนาฟิกคนหน้าไหว้หลังหลอกนะครับก็คือการตะคีรุสซาละคือการล่าช้าในการละหมาดโดยเจตนานะครับแต่ถ้าเราล่าช้าในการละหมาดโดยไม่เจตนาอย่างเช่น ยุ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกระทั่งลืมหรือว่านอนหลับจนกระทั่งลืมใกล้จะหมดเวลาละหมาดตรงนี้เราไม่ได้เจตนาอันนี้ไม่บาปและไม่ผิดด้วยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราล่าช้าในเรื่องของการละหมาดโดยเจตนานั่นคือคุณลักษณะของมูนาฟิกเพราะอะไรเพราะการที่เจตนาล่าช้าเนี่ยถามว่าบางทีกว่าจะละหมาดได้มันอาจจะเข้าหรือเลยเวลาของการละหมาดโดยที่ โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นการล่าช้าในเรื่องของการละหมาดโดยเจตนาและไม่มีสาเหตุต้องเน้นอีกทีคำว่าไม่มีสาเหตุด้วยเพราะการล่าช้าโดยมีสาเหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ยกตัวอย่างเช่นคนเจ็บป่วยคนป่วยเนี่ยสามารถที่จะรวมละหมาดได้ บางคนเนี่ยนักวิชาการบางท่านบอกว่าการรวมการรวมละหมาดของคนป่วยเนี่ยก็คือการรวมละหมาดในลักษณะที่เรียกว่าซูรีคือการล่าช้าในการละหมาดของเวลาหนึ่งเพื่อให้หลังจากละหมาดเวลานั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่เวลาหนึ่งโดยทันทีก็จะเหมือนกับการรวมละหมาดแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เจ็บป่วยเนี่ยสามารถที่จะรวมละหมาดได้โดยที่ไม่มีไม่มีเงื่อนไขนะครับ ah. อัลลอฮฺอัลออหรืออ,อ,อย่างเช่นการละหมาดอิชา ก็มีหะดิษที่ท่านนบีบอกว่าสามารถที่จะล่าชาได้แต่ถ้าไม่มีสาเหตุนะครับไม่มีอุปสรรคและเจตนาเนี่ยถือว่าเป็นคุณลักษณะของคนที่เป็นโมนาฟิกวะลาอุดาลาคําำถามต่อไปค่ะผู้หญิงที่มีประจำเดือนต้องอาบน้ําละหมาดก่อนนอนตามสุนนะไหมคะครับก็อาบได้ไม่เกี่ยวกันคือไม่ได้อาบเพื่อละหมาด เพ<ข>ราะท่านนบีบอกว่าตะวัดดาร์ลิสมิสตุลต,ตะวัดดาร์ลิสต์ล้เหมือนกับการอ่านน้าละหมาดเพื่อที่จะละหมาดแต่ไม่ได้ละหมาดนะครับแล้วก็สุนนะของการเยี่ยมกูโบต์คือไปให้สลามเฉยๆหรือต้องทําอย่างอื่นด้วยคะครับมิลานฮามดุลิลลอฮ์ซอลาต์ทัลสลามะลาอรอสุลิลละสุนนะของการไปเยี่ยมกูโบต์เนี่ยนะครับก็คือการหนึ่งการให้สลามและก็สองก็คือการขอดูอาแค่นั้นครับเยี่ยม ให้สลามแล้วก็ขอดูอานะครับให้กับชาวกูโบ์นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลอฮ่วยอะไรวะาัล,ลัมได้ปฏิบัติเขานคอคนที่อบอร <c oughs> ประเด็นนี้เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่นักวิชาการเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับเพราะมีฮะดิษบทหนึ่งแต่ฮะดิษบที่เนี่ยนมะันนักวิชาการขัดแย้งกันว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถ้าหะดีษวันนี้ถูกต้องการที่เราไปเยี่ยมกูโบสและคนที่เป็นชาวกุโบสร,รับรู้ถึงการไปเยี่ยมของเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าหะดิษวันนี้ไม่ถูกต้องแสดงว่าเวลาที่เราไปเยี่ยมบถชชาวกุโบสจะไม่รับรู้ถึงการไปเยี่ยมอุโบสถของพวกเราแต่จะรับรู้ด้วยกับการที่เราให้สลามของพวกเขาด้วยกับที่โะองอลลอสบานวะตาลนำสลามไปบอกเนี่พวกเขาครับอาจารย์อีกคำถามหนึ่งคือ ช่วยขยายความฮะดิษที่ว่าพวกท่านจงอย่าด่าว่าเวลาเพราะอัลลอฮ์คือเวลาให้หน่อยค่ะพวกท่านอย่าได้ด่าว่าเวลาเพราะอัลลอฮ์คือเวลาบิสมิลลาฮิรเราะหมิลลาห์วะลาตุวัสลามะลลอฮ์สุลลาะ์ความหมายก็คือว่าเพราะพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตลาเป็นผู้ที่กําหนดในเรื่องของเวลาเ mm hmm. พราะฉะนั้นถ้าเราด่าว่าเวลาก็เหมือนกับเรากําลังด่าว่าผู้ที่สร้างเวลาหรือผู้ที่กําหนดเวลานะครับอ mm ัลตลาค่ะ คำถามสุดท้ายนะคะนะคนที่ชอบพูดว่าเดี๋ยวก่อนจะแก้ยังไงดีคะ,ะคนจะแก้ยังไงใช่ไหมจริงๆมันมีฮะดิษนะไม,ไม่ไม่ใช่ฮะดิษเป็นคำพูดของสลับนะครับบรรพชนของเราที่บอกนะครับว่าการลํำลึกถึงความตายเนี่ยมันจะทำให้ คนคนหนึ่งเนี่ยทิ้งคำว่าจะการลำลึกถึงความตายจะทำให้เขาทิ้งคำว่าจะเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเขาเมื่อไหร่นะครับรอลัลลอฮตาลาเพราะนั้นก็เตือนให้เขาลำลึกถึงความตายบอกว่าอายันของพระองค์อัลลอสุบานุอัลลาอาจจะมาถึงโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาพูดอาจารย์ครับขออนุญาตครับ อาจารย์จะมีวิธีการแนะนําอย่างไรที่เป็นเทคนิคหรือวิธีการการจัดการในจิตใจของเราที่อาการด้วยว่างหูหนาวนกันคือโดยเฉพาะอย่างที่ผู้ชมมายุด้วยนะครับเราจะเก่งเกี่ยวหรือระดับของเราด้วยอย่างตัวอย่างที่มัจะสอนเราในการอยู่ภายนครับเราจะมีอาจารย์จะแนะนําวิธีการจัดการหรือเทคนิคที่จะจัดการจิตใจเราให้แตกมีการเราจะไปละหมาดตัวย่าง อเมนครับคือตุกขอให้สองคำคำแรกอันตกฟิรุลลอฮฟีมามาบอขอไัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวัตะลาในสิ่งที่ผ่านมาวัตะตกินละฟีมาบะกอและขอให้มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวัตะลาในเวลาที่เหลืออยู่ก็คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะครับ เราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่เราทําได้คือขออภัยโทษต่ตอพระองค์อัลลอฮฺสุบานวอดในความผิดที่มันอาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีตโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวและเวลาที่เหลืออยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีก,กี่วันให้เรายำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบานฮานูอัตลาให้ได้มากที่สุดด้วยกับการช่วยเหลือของพระองค์ตั้งเจตนานะครับก็เหมือนอย่างที่บอกนะครับว่าการจัดระเบียบเวลาของพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นตั้งไว้เลย คือไม่ต้องถึงกับจดนะไม่ต้องถึงกับจดตั้งไว้เลยว่าพรุ่งวันนี้เนี่ยตื่นนอนมาฉันจะทําอะไรบ้างฉันจะละหมาดดูฮาสองรอกะหลังจากละหมาดดูฮาเสร็จแล้วฉันจะอ่านอันกุรอ่านหลังจากอ่านอังกุรอานเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะไปทํางานกลับจากการทํางานฉันจะบริจาคมีคนบะคนเอ่อเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยที่ฉันรู้จกักฉันจะไปเยี่ยม ตั้งเจตนาว่าวันนี้ฉันจะทำหนึ่งสองสามสี่หนี้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบในแต่ละวันว่าที่เราตั้งไว้เนี่ยเราทําได้ครบไหมแล้วก็ขอดูอาต่อพระองค์ละสุบานุอวตตลาให้ตอบรับในสิ่งที่เป็นการงานของเราและขอให้พระองค์ละสุบานุอตตลาให้เรามีความยำเกรงต่อพระองค์จนกระทั่งวันที่ถึงอายันถูกต้องครับ ใช่ก็คือเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความอ่อนแอและมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกก็จะนึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดหรือบางครั้งมันสิ่งที่เราตั้งเจตนามันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จถ้าไม่ได้ด้วยกับการช่วยเหลือขององค์อัลลอสุบฮานุวะตาลาหลายคนเนี่ยนะครับเวลาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะนึกว่าเขาพร้อมแล้วพร้อมทั้งเรื่องของเวลาพร้อมทั้งเรื่องของทรัพย์สิสน จะทําธุรกิจแบบนี้แต่บางครั้งธุรกิจล้มเหลวเพราะอะไรเพราะเขาลืมการมอบหมายต่อพระองค์ลอสสุบฮานุะลืมที่จะขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ลอสสุบฮานุวะตาลาคิดว่าด้วยกับความพร้อมด้วยกับสิ่งที่เขามีเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ถ้าพระองค์ลอสสุบฮานุอะตาลาไม่กําหนดไม่มีทางครับผมวันเรา